สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คมข่าวเที่ยงประจำวันจันทร์ที่5มิถุนายน2560เที่ยงนี้พบกับเรา2คนดิฉันนพวรรณดุจศรีวัฒน์ค่ะและดิฉันอัญชลีพยัคฆโสค่ะพบเจอกันเป็นประจำนะคะสำหรับข่าวเที่ยงค่ะตั้งแต่เวลา 12:00 นถึง 13:30 นคุณผู้ชมเองสามารถติดตามผ่านทาง Facebook Live นะคะรวมไปถึงแสดงความคิดเห็นผ่านทางหน้าจอกันได้ที่4689988 4689988ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ยังคงมีประเด็นข่าวเที่ยงที่น่าสนใจหลายประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกในวันนี้ค่ะทางด้านของอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวด้วยมีการแนะนะคะในการทำให้โลกนั้นต้องบอกว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักทานเองนะคะรวมไปถึงการคัดแยกขยะต่างๆที่เกิดขึ้นก็มีการแนะในเรื่องของวันสิ่งแวดล้อมโลกที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ต่อเนื่องจากเรื่องของวันสิ่งแวดล้อมโลกเราเองก็จะไปพูดคุยนะคะกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะว่าการทำงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะคะในเรื่องของการทำงานสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขามีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงวันนี้เองทางด้านของคุณเรืองไกรค่ะก็จะมีการไปยื่นหนังสือนะคะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการขาดทุนค่ะถือว่าประเด็นนี้ก็เกี่ยวเนื่องในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะก็น่าติดตามแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่ไม่น่าพลาดเช่นเดียวกันค่ะเกี่ยวกับความคืบหน้านะคะคดีสะเทือนขวัญค่ะน้องแอบค่ะซึ่งล่าสุดก็มีการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง3คนหมดได้แล้วนะคะแล้วก็มีการเรื่องของความคืบหน้าค่ะพันจ่าอากาศเอกมีการลักลอบขนอาวุธด้วยซึ่งก็ถือว่าทั้งหมดเป็นประเด็นที่น่าติดตามตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยค่ะใช่ค่ะนอกจากนั้นแล้วเพิ่มเติมสักหน่อยนะคะยังคงมีประเด็นที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ท่านลงพื้นที่ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้จะมาประมวลเหตุการณ์นะคะแล้วก็เห็นบรรยากาศต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะนอกจากนั้นประเด็นการเมืองที่สัปดาห์นี้คงจะต้องมีการติดตามกันเพิ่มเติมเรื่องของผลงานของคสช. 3 ปีแล้วมีการประเมินว่าสอบได้สอบตกอย่างไรกันบ้างนะคะคงจะมาขยายความกันเพิ่มเติมค่ะรวมไปถึงประเด็นใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นคือการเซตซีโร่กกต.ที่เกิดขึ้นวันนี้ยังคงมีเสียงสะท้อนออกมาเป็นระรอกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนายสมชัยศรีสุทธิยากรค่ะก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวมีการย้อนถามกลับไปนะคะทั้งหมด4ข้อด้วยกันยังคงเป็นประเด็นการเมืองที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็วันนี้คุณตรีชดาศรีธาดาเองนะคะลงพื้นที่ค่ะไปอยู่ที่พัทยานะคะเดี๋ยวจะรายงานบรรยากาศสดๆเข้ามาด้วยว่าตอนนี้คดีแกนนํา13ท่านเป็นอย่างไรกันบ้างรวมไปถึงอาการป่วยต่างๆที่เกิดขึ้นของบางท่านนะคะว่าความคืบหน้าอย่างไรกันค่ะมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันก่อนนะคะคุณผู้ชมคะไปติดตามทางด้านของ Facebook ของอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะวันนี้ท่านได้โพสต์ข้อความในวันสิ่งแวดล้อมโลก2560ด้วยนะคะแล้วก็มีการแนะในเรื่องนี้ก็คือบอกว่าให้มีการปลูกผักรับประทานกันเองทำสิ่งที่กลับคืนสู่ธรรมชาติให้มากที่สุดก็ถือว่าเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโลกได้อีกทางหนึ่งค่ะหรือว่าเรื่องของการแยกขยะรีไซเคิลลดการใช้ไม่ว่าจะเป็นกล่องโฟมถุงพลาสติกตามคำขวัญ นะคะของวันสิ่งแวดล้อมโลกในปีนี้ด้วยนะคะที่บอกว่า Connection People to Nation นะคะเรื่องนี้ค่ะไปติดตามกันนะคะทางด้านของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ท่านก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ในวันสิ่งแวดล้อมโลก2560ด้วยนะคะบอกว่าวันนี้5มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลกก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ดิฉันอยากจะเขียนเพื่อแบ่งปันสิ่งรอบตัวของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งแวดล้อมที่เรากำลังประสบกับภาวะโลกร้อนซึ่งก็เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างการใช้ไฟฟ้าและก็พลังงานจากน้ำมันหรืออุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมายทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกนั้นมากเกินสมดุลตามธรรมชาติส่งผลให้อุณหภูมิโลกนั้นสูงขึ้นทั้งบนผิวโลกและในน้ำมหาสมุทรด้วยทั้งนี้จากการศึกษาเพิ่มเติมก็พบข้อมูลจากองค์การนาซาระบุว่าในปี2559ที่ผ่านมาเป็นปีที่อุณหภูมิโลกร้อนที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกมาการแก้ไขภาวะโลกร้อนหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเริ่มต้นรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเรื่องเล็กๆใกล้ตัวเราได้ค่ะตามคำขวัญของสิ่งแวดล้อมโลกในปีนี้นั่นก็คือ Connection People to Nation หรือชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ I am with
เนชั่นนั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกให้กับโลกได้รับรู้ว่าวันนี้ทุกขณะย่างก้าวนั้นก้าวไปสู่โลกดิจิทัลหรือว่าเทคโนโลยีแต่ว่าขณะเดียวกันก็อย่าลืมที่จะคืนความเป็นธรรมชาติในการใช้ชีวิตของตัวเองด้วยซึ่งตัวดิฉันเองหลังจากที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วก็หันมาดูแลเรื่องของสุขภาพตัวเองมากขึ้นด้วยการปลูกผักกินเองทำสิ่งที่กลับคืนสู่ธรรมชาติให้มากที่สุดเพราะการปลูกผักปลอดสารพิษก็ถือว่าเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโลกไปด้วยอีกทางหนึ่งดังนั้นการปลูกผักที่บ้านไว้รับประทานเองจึงเป็นหนทางหนึ่งที่ดีในการรักโลกได้และสามารถใช้ชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมดีๆที่เกิดขึ้นได้จริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพแถมยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายแล้วก็ยังมีเรื่องใกล้ตัวอีกหลายอย่างที่เราสามารถช่วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะรีไซเคิลหรือว่าลดการใช้กล่องโฟมถุงพลาสติกเป็นต้นดิฉันจึงอยากจะขอแบ่งปันความสุขเหล่านี้ให้กับทุกคนแล้วก็เชิญชวนให้ร่วมกันให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากสิ่งที่เราทำได้ใกล้ตัวเรากันก่อนค่ะสำหรับนะคะคุณผู้ชมคะจุดเริ่มต้นของวันสิ่งแวดล้อมโลกนั้นก็คือเกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อให้มีการตื่นตัวในด้านของวิกฤตการสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลกก็จึงมีมติที่จะเป็นการจัดประชุมใหญ่ที่สต็อกโฮล์มระหว่างวันที่5ถึง16มิถุนายน2515ที่มีรัฐบาลของประเทศสวีเดนนั้นเป็นเจ้าภาพโดยมีการเรียกการประชุมนะคะว่าการประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์นั่นเองหรือว่า UN ConferenceOn the Human Evolution นะคะซึ่งเป็นการเข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คนจาก113ประเทศทั่วโลกนั่นเองทั้งนี้ค่ะเพื่อร่วมกันหาหนทางในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีทั่วทุกมุมโลกเลยแล้วก็การประชุมนะคะเขาก็เน้นเรื่องของการตกลงร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติที่มีสำนักงานใหญ่เนี่ยอยู่ที่ประเทศเคนยาแล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยแล้วก็ครั้งนั้นค่ะก็ทำให้หลายประเทศทั่วโลกนั้นตระหนักแล้วก็ระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือแล้วก็ความหลากหลายที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะก็ต้องถือว่าวันนี้ก็เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะหลายคนเองก็บอกว่าพยายามที่จะมีการรณรงค์โดยเริ่มจากตัวเราค่ะหลายคนบอกว่าใช้วิธีการเดียวกับอดีตนายกรัฐมนตรีดีกว่านั่นคือมีการปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานภายในบ้านเขาบอกว่าก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยลดโลกร้อนด้วยขณะเดียวกันก็จะได้เรื่องของสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะแต่ว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยจากการสำรวจนะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าคือโดยเฉพาะในสังคมเมืองนั้นก็ยังคงมีปัญหาหลักๆนั่นคือปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสียการทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำลำคลองอันนี้ก็ยังคงเห็นเป็นปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าคงจะต้องขอความร่วมมือค่ะทั้งภาครัฐด้วยแล้วก็ภาคประชาชนในการร่วมมือกันไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมต่างๆมันจะคงเกิดขึ้นไม่ได้รวมไปถึงแนวนโยบายต่างๆที่ภาครัฐเนี่ยจำเป็นต้องมีการผลักดันต่อเนื่องที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราเป็นอย่างมากค่ะและอย่างที่คุณนพวรรณได้บอกไปนะคะเรื่องของขยะน้ำเน่าเสียก็ถือว่าเป็นปัญหาหลักเหมือนกันที่ทำให้สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะรวมถึงผักตบชวาตอนนี้นะเข้าสู่เรื่องของหน้าฝนน้ำท่วมเต็มทีแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าตามคูคลองเนี่ยผักตบชวาก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หาทางแก้ไขเนี่ยค่อนข้างลำบากเป็นมาช้านานแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีแนวทางแก้ไขยังไงคะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราตื่นมาก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโลกได้ด้วยเช่นกันค่ะค่ะและเนื่องในโอกาสที่วันนี้เองนะคะถือว่าเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกค่ะเราก็จะไปพูดคุยนะคะกับทางด้านของคุณจริยาเสนพงศ์ค่ะท่านเป็นผู้ประสานงานด้านพลังงานแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Greenpeace เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงการทำหน้าที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลชุดปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณจริยาคะก่อนอื่นค่ะอยากจะให้พูดถึงเรื่องของถ้าเกิดมีการให้คะแนนนะคะในเรื่องของการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลชุดปัจจุบันค่ะทางด้านของคุณจริยานี่จะให้คะแนนเท่าไหร่คะหากคะแนนเต็ม10แล้วทำไมถึงให้คะแนนตามที่คาดหวังไว้คะคะแนนถ้าเกิดว่าตอนนี้จากส่วนตัวแล้วก็คือคิดว่ายังไม่มีคะแนนที่จะให้นะคะเพราะว่าคือยังไม่เห็นนโยบายแล้วก็การทำงานที่มันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพราะว่าจริงๆแล้วการจะบอกว่ารัฐบาลได้คะแนนเท่าไหร่หรือสมมติเราตั้งไว้1-10เองนะคะเกณฑ์ในตัวชี้วัดของรัฐบาลชุดนี้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดจะมองเกณฑ์ในการวัดที่ดูแลเป็นสากลแล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลรับปากไว้ตั้งแต่ปี2558ซึ่งมันก็3ปีที่จะทำให้ได้ตามข้อตกลงของสหประชาชาติอย่างเงี้ยค่ะว่าประเทศไทยจะต้องดำเนินนโยบายที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยซึ่งพอเราเจาะไปก็จะเห็นภาพว่าในของประเทศไทย3ปีแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะทำตรงนั้นได้เลยอย่างเงี้ยค่ะและเราก็ยังไม่เห็นความสำคัญที่จะทำตรงนั้นซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะว่าผู้นำประเทศเนี่ยกว่า193ประเทศที่ไปร่วมประชุมสหประชาชาติกันเนี่ยเขาให้ความสำคัญอย่างเช่นเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเงี้ยว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ต้องมีอย่างเงี้ยน้ำที่ดีอากาศที่ดีอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองของประเทศของตัวเองเนี่ยก็คือเราก็ยังคงมีปัญหาเรื้อรังซึ่งจริงๆแล้วประชาชนทุกคนก็สามารถเห็นได้ทุกวันแหละว่าตอนนี้ไทยเนี่ยมันวิกฤตมากในเรื่องของการจัดการเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าระบบหลายๆอย่างในการจัดการเราไม่ได้ถูกวางหรือให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อีกส่วนนึงก็คือว่าที่ไม่มีคะแนนให้เพราะว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นเลยก็คือเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่บอกว่ามันต้องมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งอันนี้ก็สำคัญมากแล้วก็หลายภาคส่วนก็พูดกันมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะแผนพัฒนาหลายๆแผนของรัฐบาลแม้กระทั่งแผนของยุทธศาสตร์ชาติอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มองถึงเรื่องของการให้ความสำคัญจริงในเชิงของการปฏิบัติในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรายังเห็นอยู่ในตอนนี้ก็คือว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ลุกขึ้นมาทำได้เท่าที่ทำได้ก็คือก็ต้องปกป้องพื้นที่ของตัวเองจากโครงการที่จะมาคุกคามเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต้นทุนชีวิตที่พวกเขาต้องจ่ายค่ะแล้วก็อีกส่วนเนื้อน่าจะมองว่าไทยยังไม่ไปไหนก็คือเรื่องของภายใต้1อีก1ใน17ข้อเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือเรื่องของการลงมือทำจริงในเรื่องของโลกร้อนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งเราก็ไปลงนามมาแล้วแต่ว่าพอมาดูในประเทศของเราหลายคนทราบดีว่าแผนพลังงานของประเทศไทยเนี่ยสวนทางชัดเจนเลยถ้าเราบอกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือแผนของประเทศไทยเนี่ยเดินหน้าโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างเต็มที่แล้วก็ยังไม่มีออกมาที่จะทำเรื่องของการทบทวนแผนพลังงานของประเทศครั้งใหม่นะคะว่าแผนเดิมเนี่ยถ้าคุณไปลงนามแบบนี้หรือแม้กระทั่งนโยบายของประเทศแล้วก็พลังงานของประเทศเนี่ยมันข้อมูลมันเปลี่ยนไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะด้วยศักยภาพของพลังงานของที่มีเรื่องของพลังงานหมุนเวียนที่มากขึ้นมันก็มีผลดีต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจำเป็นต้องทบทวนแผนเรื่องของพลังงานหมุนเวียนของประเทศด้วยไหมอย่างเงี้ยค่ะในส่วนเนี้ยในส่วนนโยบายเนี่ยที่เราเห็นมาก็คือว่าเรายังไม่เห็นในเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นการให้คะแนนรัฐบาลชุดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีคะแนนที่จะให้แล้วก็ถ้าให้เนี่ยก็ถ้าตามเกณฑ์เนี้ยก็ถือว่ารัฐบาลก็ยังคงสอบตกในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนอยู่ค่ะแล้วปัจจัยหลักที่ส่งผลให้การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลชุดปัจจุบันไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่เห็นเป็นรูปธรรมคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะเรื่องใหญ่เลยเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตัววิสัยทัศน์แล้วก็นโยบายของรัฐบาลเองเนี่ยที่มันไปไม่ถึงเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปไม่ถึงเนี่ยอาจจะมองได้ว่ารัฐบาลเองไม่ได้ให้ความสำคัญหรือเปล่าค่ะหรือรัฐบาลเองไม่ได้เข้าใจว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนจริงแล้วมันต้องเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเราสังเกตจากนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เห็นตรงจุดนี้เลย อีกส่วนนึงที่อาจจะทำให้มองไปว่าทำไมวิสัยทัศน์นโยบายของรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่นักเนี่ยก็คือว่า อาจจะเป็นไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่เข้าใจนะคะบางทีรัฐบาลก็เข้าใจแต่ว่าความเข้าใจนั้นก็อาจจะมีส่วนว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้แคร์คือก็ไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ได้สนใจเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วผนวกกับรัฐบาลที่ไม่มีวิสัยทัศน์เรื่องนี้ถึงไม่มีความจำเป็นเลยที่ต้องสนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือการคัดค้านของภาคประชาชนหรือแบบเรื่องของแล้วก็มันนำไปสู่การเพิกเฉยของการมีส่วนร่วมของประชาชนอันสิ่งที่เราจะเห็นชัดเจนก็คือว่าสมมุตินะคะว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ย
ทุกอย่างของการทำโครงการหรือการวางแผนนโยบายทุกอย่างเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเห็นชอบหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเราก็เห็นมาตลอดว่ามันค่อยๆที่จะเพิ่มการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นแล้วก็สิทธิของประชาชนตรงนั้นเนี่ยในการเข้ามาเป็นเจ้าของในการจัดการทรัพยากรเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีให้เห็นอย่างเต็มที่แต่ว่าในส่วนของรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่รัฐบาลต้องสนใจหรือให้ความสำคัญกับเสียงของประชาชนเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ประชาชนเหล่านี้เขาไม่ได้ลงคะแนนเสียงให้คุณที่จะต้องไปเลือกตั้งในครั้งหน้าเพราะฉะนั้นก็คือมันก็เลยไม่จำเป็นว่าการทำโครงการหรือนโยบายของรัฐเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องนี้มากนักเพราะฉะนั้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เลยเป็นเรื่องที่แทบจะปลายทางหรือว่าหางแถวไปเลยที่จะมีที่จะเกิดขึ้นหรือว่าที่จะถูกกระตุกขึ้นมาสิ่งที่จะกระตุกรัฐบาลได้ก็มาจากเสียงที่มันดังพอของประชาชนในการต่อสู้ค่ะค่ะคุณจริยาคะถ้าอย่างนั้นแล้วก่อนหน้านี้รัฐบาลเองมีการใช้มาตรา44นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือไม่ต้องทำ EIA หรือว่า EHIA เลยในการรับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นการสะท้อนบอกอะไรกับปัญหาที่หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะตามมาแน่นอนแหละเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่คะอันนี้เราก็จะเห็นแบบชัดเจนเลยว่ามันมี2เรื่องนะคะคือเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการผูกขาดอำนาจในการจัดการทรัพยากรเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจในการจัดการทรัพยากรโดยพื้นฐานแล้วอ่ะมันก็มาจากประชาชนทุกคนโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆก่อนด้วยแล้วประชาชนในระดับประเทศอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของรายงานผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อม EIA EHA เนี่ยค่ะรัฐบาลเนี่ยมองว่า EIA กับ EHA เนี่ยคือเหมือนเป็นอุปสรรคเหมือนเป็นตัวขัดขวางอะไรเงี้ยค่ะการพัฒนาตรงนั้นแต่ว่าในภาคของประชาชนเองเนี่ยเขาก็มองว่าหรือแม้กระทั่งประชาชนโดยทั่วไปเองก็มองว่าจริงๆแล้วการที่เรามีการกันกรองภายใต้ EIA EHA ที่มันมีมาตรฐานนะคะหมายว่ามาตรฐานที่ไม่ใช่ทำเพื่อจ้างมาเพื่อทำให้รัฐแล้วทำให้โครงการมันผ่านแต่ว่ามีมาตรฐานมีข้อมูลบนฐานของความเป็นจริงเนี่ยค่ะมันก็จะเห็นภาพว่าจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องพัฒนาประเทศไปในแนวนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกอื่นหรือเปล่าแล้วทางเลือกนั้นประชาชนรู้ไหมว่าตัวเองมีทางเลือกในการพัฒนาอันนี้ก็จะเห็นภาพใหญ่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีการพูดคุยกันมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เกิดขึ้นเขาเรียกว่า SEA ก็คือ การประเมินผลกระทบในเชิงของยุทธศาสตร์นั่นหมายความว่ามันต้องทำทั้งประเทศเลยเพื่อจะเห็นว่าต่อไปนี้ถ้าภาคเหนือจะพัฒนาแบบนี้หรือว่าประเทศไทยในส่วนของภาคตะวันออกพัฒนาอีกแบบนึงเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือภาคใต้จะพัฒนาอีกแบบนึงเนี่ยการพัฒนาเหล่านี้เนี่ยแล้วก็มีแผนทางเลือกให้เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าทิศทางของประเทศในอนาคตเนี่ยมันจะไปแบบไหนแล้วประชาชนเองก็มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเห็นว่ามันไม่เห็นแล้วล่ะในของยุครัฐบาลยุคนี้อย่างเงี้ยแล้วก็มันยากมากสิ่งที่เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษของภาคตะวันออกอ่ะมันกำลังจะเกิดขึ้นกับเขตเศรษฐกิจพิเศษของภาคอื่นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็คือทำได้อย่างเดียวละค่ะว่าคือการใช้มาตรา44เนี่ยมันทำให้ประชาชนออกมาคัดค้านไม่ได้ด้วยภายใต้พรบชุมนุมและหลายๆอย่างที่มันกดดันหรือแม้กระทั่งการใช้อำนาจพิเศษของภายใต้นโยบายของรัฐที่ว่ารัฐจำเป็นต้องพัฒนาเพื่อโครงการเพื่อความมั่นคงอะไรเงี้ยค่ะทำให้รัฐไม่จำเป็นต้องทำรายงานผลกระทบต่างๆสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่รัฐบาลยุคนี้หมดอำนาจไปแล้วโครงการมันผ่านนะภาระของเรื่องของสิ่งแวดล้อมภาระของต้นทุนชีวิตอ่ะมันก็ตกอยู่กับประชาชนนั่นแหละต่อให้รัฐบาลชุดใหม่มาแล้วยังดำเนินการแบบนี้หรือยกเลิกอ่ะมันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะว่ากรณีเร่งด่วนแบบนี้มันสามารถอยู่ได้ใน1รัฐบาลหรือ1สมัยของรัฐบาลอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเรื่องใหญ่ว่าสุดท้ายแล้วต้นทุนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต้นทุนของชีวิตแล้วก็หายนะทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยหลังจากรัฐบาลชุดนี้หมดอำนาจแล้วใครเป็นคนจ่ายค่ะแล้วตอนนี้ประเด็นนี้คิดว่าจะมีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคะสำหรับสิ่งแวดล้อมไทยในขณะนี้ค่ะ
จริงๆเราก็น่าห่วงหลายเรื่องนะคะเหมือนว่าตั้งแต่เรื่องที่เกิดขึ้นแบบเป็นเรื่องเล็กๆแล้วก็เป็นเรื่องนโยบายใหญ่แต่ว่าถ้าเรื่องใหญ่ตอนนี้เนี่ยเราก็คิดว่าจะมีผลกระทบโดยภาพใหญ่เลยน่าจะเป็นเรื่องของพลังงานของประเทศค่ะซึ่งมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่ประเด็นของการเดินหน้าโครงการไฟฟ้าถ่านหินอย่างเดียวเรื่องของสัมปทานปิโตรเลียมที่จะเกิดขึ้นที่จะเปิดให้สัมปทานหรือแม้กระทั่งในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองที่มีการหลังจากนี้ก็จะดำเนินการเรื่องของการขุดเจาะซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่ามีความสมบูรณ์ทางใต้ดินเยอะทั้งเหมืองแร่โพแทสทั้งเรื่องของเขาเรียกว่าแร่ธาตุต่างๆอะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งก๊าซธรรมชาติที่มีในพื้นที่ซึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่ถกเถียงระดับชาติเลยก็คือเรื่องของการจัดการของพลังงานของประเทศเนี่ยค่ะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันเชื่อมโยงกับผลกระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหลายๆส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าการดำเนินการในเรื่องของโครงการด้านสิ่งด้านพลังงานเนี่ยมันหลีกหนีไม่พ้นเลยว่าเราต้องแลกกับหายนะทางสิ่งแวดล้อมยังไงถ้าเราจัดการมันไม่ดีพอหรือเราไม่ได้คิดมันบนฐานว่ามันจะต้องพัฒนาให้ยั่งยืนคำนึงถึงคนรุ่นหลังยังไงแล้วสร้างผลกระทบให้น้อยที่สุดสำหรับคนรุ่นนี้ยังไงค่ะขอข้ามไปยังปัญหาระดับโลกกันหน่อยนะคะกรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐค่ะที่มีการประกาศถอนตัวจากความตกลงปารีสนะคะซึ่งเป็นกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตรงนี้จะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของเรายังไงบ้างคะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลกกันเลยทีเดียวก็คือเป็นประเด็นระดับโลกที่ยังคงต้องถกเถียงกันอีกนะคะเพราะว่ามันมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในเชิงของเขาเรียกว่าเชิงปฏิบัติการด้วยในเชิงของภาคการปฏิบัติว่าการที่ผู้นำของอเมริกาออกมาถอนตัวอย่างนี้ต่อการที่ตัวเองไปสัญญาไว้ว่าจะเป็นหนึ่งในประเทศหลักที่จะเดินหน้าลดเรื่องของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีผลต่อโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี่ค่ะแต่ว่าตัวการประกาศดังกล่าวเนี้ยเมื่อวันที่1มิถุนายนเนี่ยมันก็ยังถ้าเกิดตามกรอบของการปฏิบัติแล้วอะค่ะมันจะมีผลเนี่ยก็คือจนถึงวันที่4พฤศจิกายน2020เพราะว่าการลงนามตามข้อตกลงของปารีสเนี่ยมันก็ล็อกในตัวของมันเองอย่างเป็นทางการว่ามันไม่ใช่การประกาศออกมาถอนปุ๊บแล้วมันจะมีผลในทันทีอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการประกาศถอนแล้วมีผลหลังจากนี้เนี่ยนั่นหมายความว่ามันจะมีผลต่อเมื่อประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาหลังทรัมป์เนี่ยกลับมาก็คือเขาจะมีการเลือกตั้งกันอีกทีน่าจะเกิดขึ้นวันที่3พฤศจิกายนปี2020ซึ่งก่อนที่จะมีผลของสนธิสัญญาปารีสในวันที่4พฤศจิกายน2020อย่างเงี้ยค่ะค่ะมันก็จะเห็นภาพว่ามันจะมีกระบวนการหลังจากนี้ที่จะเกิดขึ้นซึ่งมันก็คงเป็นแรงการต่อสู้อย่างหนักในของอเมริกาเองด้วยเช่นกันว่ามันจะมีกลุ่มที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยในการถอนออกจากตรงนี้นี่ค่ะอีกส่วนหนึ่งในเชิงของกฎหมายเองด้วยเช่นกันก็คือว่าถึงแม้อเมริกาจะประกาศว่าตัวเองขอถอนจากข้อตกลงของปารีสเพื่อไม่สนใจละเรื่องของประเด็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่ว่ามันก็มีส่วนหนึ่งของโลกที่ยังเป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นแม้กระทั่งจีนเองนะคะหรือแม้กระทั่งของยุโรปเองซึ่งมี3ประเทศเนี้ยก็คือ3กลุ่มเนี้ยก็คือสหรัฐอเมริกาจีนแล้วก็ยุโรปที่รวมกันแล้วก็คือปล่อยเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์สูงที่สุดในโลกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในส่วนเนี้ยมันก็จะมีประเทศที่เหลือๆที่ทั้งหมดเกือบ200ประเทศอย่างเงี้ยค่ะที่ยังคงยืนหยัดว่ายังไงก็ตามเขาก็ต้องร่วมกันที่จะลดเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ก็คือยังไม่ประกาศที่จะถอนตัวออกไปคราวนี้สิ่งสำคัญที่เราจะได้เห็นก็คือว่าการถอนตัวของอเมริกาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าการพัฒนาเรื่องของพลังงานหมุนเวียนของอเมริกาที่มันมีการโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องที่แข่งกับจีนมาหรือแม้กระทั่งในยุโรปที่โดดเด่นอย่างเยอรมันมาตลอดเนี่ยมันจะหยุดชะงักไปเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมัน
หนึ่งมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของในเชิงของเศรษฐกิจด้วยเช่นกันเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขของการจ้างงานในส่วนของพลังงานในส่วนของอเมริกาเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็สูงกว่าอุตสาหกรรมฟอสซิลที่ประธานาธิบดีเขาสนับสนุนด้วยซ้ำคราวนี้มันก็เลยกลายเป็นตัวกลไกนึงที่บังคับเศรษฐกิจของอเมริกาด้วยเช่นกันว่าการขยับนโยบายของตัวเองเนี่ยมันต้องคำนึงมันไม่ใช่อเมริกาเฟิร์สอย่างเดียวหรอกอเมริกาเฟิร์สในสิ่งนั้นมันหมายถึงว่าเศรษฐกิจของอเมริกาก็ต้องคำนึงด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือว่าอเมริกาเองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าตัวเองจะเป็นประเทศที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะคือตอนนี้ทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยประเทศที่ปล่อยน้อยหรือปล่อยหนักก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเหมือนกันอีกส่วนนึงก็คืออเมริกาเองถึงแม้ว่าตัวเองไม่ยอมทำตามข้อตกลงของปารีสหลังจากนี้ที่มีการประกาศไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นตัวเองก็ต้องรับผลกระทบนั้นด้วยเหมือนกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามันก็จะมีผลอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าอเมริกาเนี่ยคือจะมองในแง่ที่ว่าเวลาที่มีข้อตกลงเรื่องของข้อตกลงเรื่องของโลกร้อนเนี่ยเขาจะมีเรื่องของการให้เงินสนับสนุนนะคะนั่นหมายความว่าประเทศเนี่ยที่มันที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงเนี่ยก็จะต้องลงขันกันเพื่อจะเป็นกองกลางเงินกองกลางที่เรียกว่า Green Climate Fund ซึ่งเงินกองกลางเหล่านี้คือเป็นนับหมื่นล้านเนี่ยก็คือจะต้องลงไปแล้วก็มาช่วยเหลือประเทศอะค่ะที่กำลังเขาเรียกว่าไม่มีศักยภาพพอที่จะอยู่รอดได้หากเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นอย่างเช่นเกิดระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างฉับพลันเกิดเขาเรียกว่า extreme weather ก็คือเรื่องของความฉับพลันของการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของสภาพภูมิอากาศอย่างเงี้ยค่ะหรือเรื่องของพายุเรื่องของหายนะทุกอย่างทางสิ่งแวดล้อมที่มันจะเกิดขึ้นเหล่านี้ก็จะมีกองทุนที่มาช่วยเหลือประเทศเหล่านี้ซึ่งประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในกลุ่มเหล่านี้ซึ่งก็จะได้ใช้เงินจากส่วนนี้แต่อเมริกาเนี่ยเขาก็บอกชัดเจนของประธานาธิบดีก็คือว่าถ้าเขาถอนตัวนั่นหมายความว่ามันจะทำให้เงินที่เขาเคยลงขันเนี่ยก็คือจะต้องไม่ต้องถูกลงไปลงขันตรงนั้นก็สามารถที่จะประหยัดเงินให้กับประเทศของตัวเองคือตัวเองไม่ต้องไปรับผิดชอบในส่วนนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วต่อให้อเมริกาถอนเงินเหล่านั้นออกไปเนี่ยมันก็มีประเทศอื่นที่เขาลงขันอยู่แล้วแล้วลงขันมากกว่าอเมริกาด้วยก็คือกลุ่มที่เป็นเยอรมันกลุ่มสแกนดิเนเวียแล้วก็กลุ่มญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหารเฉลี่ยแล้วเนี่ยประชากรของประเทศเหล่านั้นที่ลงขันน่ะเมื่อหารเฉลี่ยต่อรายหัวเงี้ยมันเขาก็ลงขันมากกว่าของประชากรของอเมริกันด้วยซ้ำไปเงี้ยค่ะนั่นคือมันก็เลยจะเห็นภาพใหญ่ว่าสิ่งเหล่านี้เวลาเราพูดถึงประธานาธิบดีของอเมริกาพูดถึงว่าตัวเองจะถอนออกการถอนเนี่ยมันคือมันพูดได้แต่ในเชิงของการปฏิบัติหรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าธุรกิจของในประเทศหรือเสียงของประชาชนของในประเทศแล้วก็ประเทศอื่นมันก็กดดันอเมริกาด้วยเหมือนกันเพราะว่าปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือโลกร้อนอ่ะมันไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบแต่มันคือทุกประเทศได้รับผลกระทบเหมือนกันคือทุกประเทศนั้นก็ได้รับผลกระทบกันทั่วเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะทางด้านของคุณจริยาเสนพงษ์ท่านนี้เป็นผู้ประสานงานด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกรีนพีซนั่นเองที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะหลายประเด็นเลยวันนี้ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหญ่นะคะในช่วงของวันสิ่งแวดล้อมโลกอย่างโดนัลด์ทรัมป์นั้นที่มีการยืนยันนะคะว่าจะออกจากข้อตกลงปารีสถึงแม้ว่าจะมีกลุ่มประเทศทั่วโลกเนี่ยเกือบ200ประเทศที่เขายังคงยืนหยัดอยู่นะคะรวมไปถึงมีการประณามค่ะไม่ว่าจะเป็นจากแคนาดาจากเยอรมันนะคะหลังจากที่ทรัมป์นั้นออกจากข้อตกลงเรื่องของก๊าซเรือนกระจกหรือว่าเรื่องของโรคร้อนที่เกิดขึ้นแต่ว่าขณะเดียวกันประเทศจีนที่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกก็ยังคงยืนยันบอกว่าจะทำตามข้อตกลงของปารีสต่อไปก็คือเน้นในเรื่องของการดูแลรักษาโลกนะคะให้มากยิ่งขึ้นหลังจากนี้ด้วยแต่ว่าประเด็นใหญ่ๆก็คงน่าจะเป็นประเด็นเรื่องของกรณีที่ภาครัฐนั้นยังคงไม่ค่อยได้ใส่ใจโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยณขณะนี้ถึงแม้ว่าจะเข้ามาสู่ปีที่3แล้วนะคะแล้วก็จะก้าวเข้าสู่ปีที่4แล้วก็จากเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นค่ะถ้าเกิด
ิดไปดูปรากฏการณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรณีถ่านหินเองนะคะที่ชาวบ้านเองที่ออกมาประท้วงแล้วก็สุดท้ายก็ยืนยันว่าคงจะต้องกลับไปทบทวนแล้วก็การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเรื่องของพลังงานปิโตรเลียมนะคะที่ประเด็นนี้ก็ยังคงไม่จบนะคะยังคงมีประเด็นที่หลายคนก็บอกว่ามีการซ่อนข้อความบางข้อความเนี่ยอยู่นะคะอันนี้ก็คงจะต้องไปติดตามกันเพิ่มเติมแต่ว่าขณะเดียวกันมีอีกหนึ่งเวทีค่ะที่เขามีการเสนอผลการศึกษาปัญหาภาพรวมเรื่องของมลพิษอุตสาหกรรมนะคะปี2558ถึงปี2559โดยมีการชี้นะคะบอกแบบนี้ค่ะว่า3ปีของคสช.แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้และยังคงมีปัญหาใหม่ๆนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูประเด็นนี้กันค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะนางสาวเพ็ญโฉมแซ่ตั้งผู้อำนวยการมูลนิธิบุรณะนิเวศนะคะท่านนี้กล่าวว่า3ปีที่ผ่านมาคสช.มีความพยายามแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจจึงทำให้ไม่กล้าใช้ไม้แข็งกับผู้ประกอบการหลายเจ้าที่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยพื้นที่ที่พบปัญหาเรื้อรังก็คือนิคมอุตสาหกรรมมาตรพุทธจังหวัดระยองเขตประกอบการ IRPC พื้นที่เหมืองแร่จังหวัดเลยเป็นต้นนอกจากนั้นยังพบปัญหาใหม่ก็คือการตายหมู่ของกระเบนราหูในพื้นที่สมุทรสงครามการคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะในหลายพื้นที่นางสาวเพ็ญโฉมนั้นกล่าวเพิ่มเติมบอกว่าการใช้ไม้น่วมนะคะในการจัดการผู้ประกอบการสร้างความไม่พอใจให้กับชุมชนเป็นอย่างมากกลายเป็นกระแสต่อต้านโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งกระแสดังกล่าวนั้นหากไม่เร่งแก้ไขจะเป็นการสั่นคลอนแผนพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลมีนโยบายขยายพื้นที่อุตสาหกรรมในนิคมมาตรพุทธเนื่องจากปัจจุบันนี้ค่ามลพิษในพื้นที่น่าเป็นห่วงอยู่แล้วทั้งนี้ค่ะปัญหาการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการลุกลามทั้งปัญหามลพิษและกระแสต่อต้านโรงงานอุตสาหกรรมข้อเสนอให้แก้พรบสิ่งแวดล้อมปี2535ให้มีความจริงจังในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพราะปัญหาที่พบณปัจจุบันก็คือมีข้อบังคับให้ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมก่อนตั้งโรงงานแต่กลับไม่มีบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนทำให้นายทุนไม่ได้รู้สึกกลัวเลยนะคะนอกจากนั้นค่ะทางด้านของนางสาวอัธพรฤทธิชาตินักวิชาการมูลนิธิบุรณะนิเวศก็กล่าวสรุปนะคะบอกว่าพื้นที่ซึ่งประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมมาตรพุทธก็ตอนนี้พบนะคะนั่นคือสารก่อมะเร็งในอากาศเกินเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็ส่งผลให้ชาวระยองนั้นมีอัตราอุบัติมะเร็งสูงกว่าในจังหวัดอื่นๆด้านมลพิษทางอากาศด้วยแล้วก็พบนะคะว่าในพื้นที่มาตรพุทธแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงปรากฏว่ามีเขาเรียกว่าเป็นสารโลหะหนักนี่แหละในน้ำบาดาลขณะที่สัตว์น้ำเองก็มีการปนเปื้อนของสารหนูที่เกินเกณฑ์มาตรฐานด้วยนอกจากนั้นค่ะก็ยังคงมีเหมืองทองชาตรีในเขตรอยต่อ3จังหวัดได้แก่จังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์พิษณุโลกที่พบสารไซยาไนด์ปนเปื้อนในผิวดินอีกด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้เวทีเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นถือว่าเป็นเวทีใหญ่ค่ะคุณผู้ชมคะขณะเดียวกันนั้นก็อยากให้ภาครัฐนั้นตระหนักมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากนี้คงจะต้องรอติดตามนะคะว่ารัฐเองจะมีแนวนโยบายอย่างไรในการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องของอุตสาหกรรมหรือว่าการฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่มากกว่านี้ด้วยค่ะค่ะจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะมาติดตามกันเรื่องของเกษตรกันบ้างค่ะอย่างข้าวนะคะที่ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะซึ่งเมื่อช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะทางด้านของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ค่ะประธานมูลนิธิไทยพึ่งไทยนะคะมีการลงพื้นที่ไปยังจังหวัดขอนแก่นค่ะพร้อมกับวางแนวทางนะคะในการแก้ไขปัญหาข้าวทั้งระบบมุ่งส่งเสริมการผลิตข้าวนะคะด้วยระบบอินทรีย์ค่ะเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรเดี๋ยวเราจะไปติดตามจากรายงานนี้ค่ะตอนนี้ก็กลายเป็นข้าวทั่วไปจริงๆนะเขาเดือดเดือดใจมากในกลุ่มของผลิตภัณฑ์รุ่นผมเราเป็นข้าวเกษตรในตลาดล่วงหน้าเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ใช้คนกันแล้วนะครับเขาใช้ซอฟต์แวร์เขาเรียกว่าโปรแกรมเทรดดิ้งหรือว่าไฮฟรีควินซี่เทรดดิ้งนะครับมันเป็นซอฟต์แวร์วงประชุมอย่างไม่เป็นทางการร่วมกับเกษตรกรที่เห็นตามภาพนี้เป็นการลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์แกนนำพรรคเพื่อไทยพร้อมคณะทำงานเพ
ื่อรับฟังแนวทางจากกลุ่มเกษตรกรที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิออร์แกนิกแท้ตราคิงคองจากการรับฟังคุณหญิงสุดารัตน์พบว่าการทำข้าวในรูปแบบอินทรีย์ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ติดขัดปัญหาบางประการเช่นคณะผู้ตรวจเกษตรอินทรีย์มีจำนวนน้อยไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มเอกชนหรือจากเจ้าหน้าที่รัฐจึงทำให้การทำนาข้าวแบบอินทรีย์เติบโตอย่างล่าช้าปัจจุบันได้รับการรับรองราว 100,000 ไร่เท่านั้นโดยหลังจากนี้จะต้องรวบรวมข้อมูลการทำเกษตรแบบอินทรีย์โดยเฉพาะจำนวนพื้นที่และเกษตรกรให้ชัดเจนขณะเดียวกันคุณหญิงสุดารัตน์เห็นว่าการประชาสัมพันธ์ให้แบรนด์มีความเข้มแข็งมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะส่งผลถึงกลไกของราคาด้านอมรินทร์ผจญยุทธกรรมการผู้จัดการบริษัทเทรดคอนเน็กจำกัดนำเสนอแนวทางในการพัฒนากลไกการตั้งราคาของเกษตรกรด้วยตัวเองซึ่งต้องอาศัยการรวมกลุ่มในลักษณะที่เป็นเครือข่ายใหญ่เพราะตลาดในลักษณะดังกล่าวจะมีศักยภาพสูงในการรวบรวมปริมาณและสามารถกระจายไปได้ทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะการสร้างช่องทางตลาดแบบใหม่ขณะเดียวกันยังชี้ให้เห็นความสำคัญของระบบตลาดแบบสปอตที่อาศัยหลักการในการซื้อขายทันทีทำข้อตกลงล่วงหน้าแบบเรียลไทม์และส่งมอบสินค้าอย่างตรงไปตรงมามีราคาที่โปร่งใสเป็นธรรมผ่านระบบประมูลซึ่งผู้ขายสามารถตั้งราคาขั้นต่ำเป็นราคาที่ชาวนาสามารถอยู่ได้นอกจากนี้ยังมีตลาดอีกหลายรูปแบบที่น่าสนใจโดยเฉพาะการขยายตลาดออกไปสู่ประเทศที่มีศักยภาพและความต้องการในปริมาณสูงอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังรับฟังการบรรยายคุณหญิงสุดารัตน์เห็นว่าการทำเกษตรจะต้องเอาดีมานด์เป็นตัวตั้งแบ่งตามชนิดสินค้าและความต้องการสำหรับในมุมเกษตรกรรากหญ้าหรือเกษตรกรตัวเล็กจะต้องดึงคนรุ่นใหม่ที่เป็นเครือข่ายของชาวนาหรือเป็นลูกหลานชาวนาเข้ามาต่อยอดพัฒนาความรู้ซึ่งจะเป็นกลไกช่วยพัฒนาสินค้าเกษตรหรือสินค้าแปรรูปในพื้นที่ของตัวเองให้มีคุณภาพโดยในอนาคตอาจพิจารณาจัดหางบประมาณให้กับเกษตรกรที่มีแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปใช้ต่อยอดที่จังหวัดขอนแก่นคุณหญิงสุดารัตน์ยังได้เดินทางมาเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่บ้านเมืองเพียตำบลเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นพร้อมชมกระบวนการทำผ้าไหมทุกขั้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่การสาวไหมซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองตากผ้าแบบนี้สาวใหม่แล้วจะสาวขึ้นไหมคะสาวประเดิมค่ะสาวค่ะสาวใหม่แล้วกลับไปหน้าตึงไหมร้อยมีที่บางตัวนะจะได้สายจับใช่เราไม่ได้มีอะไรบ้างเอาเขียนเยอะๆได้เขียนเข้าไปเยอะๆเขียนเยอะๆเขียนเข้าไปพอสายสาวแล้วจะได้อันนี้ค่ะเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ยิ้มนะบรรยากาศที่เมืองเพียเป็นไปด้วยความอบอุ่นก่อนเดินทางกลับคุณหญิงหน่อยไม่พลาดที่จะซื้อผ้าไหมที่ชื่นชอบหลากหลายรูปแบบติดไม้ติดมือกลับไปเช่นเดียวกับที่ถนนสายไหมตำบลเมืองชนบทมีผ้าไหมหลายชิ้นที่คุณหญิงสุดารัตน์ชื่นชอบและเลือกซื้อเช่นกันสาวเหมือนกันคราวนี้ทำไมใช้กว่าเดิมอีกอ่ะคุณหญิงใช้ไปพอไม่ได้เยอะปากเปล่ากันไหนเอา2อันนึงค่ะไหนเอา2อันนี้ค่ะนั่นสอสอค่ะหน้ามาหน่อยพี่เดี๋ยวพูดเอาสีนั้นมาดูหน่อยถ่ายรูปให้ดูที่ต่อยไม่เอาละกันก็ดูเหมือนกันอันไหนสวยก็เอาค่ะยี่นี่ก็สวยแล้วค่ะอันนี้จะมีผ้าพื้นข้างในวางพี่ก่อนถ้าเดินชอบอยากไปดูแบบนี้ไม่ใช่ดูแบบนั้นอ๋อทานอะไรกันจัดให้นะจัดให้ใหม่นี่ละมั้งเอ็กแอลให้อาจารย์แต้มใส่อันนี้ขาประจำของที่นี่ค่ะเพิ่งมารู้จักเขาตอนไม่เห็นความจริงซ่อนรูปเหรอคะซ่อนรูปเหรอคะเจ้าของร้านก็จะไม่เห็นความจริงมากอ่ะทั้งหมดเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของคุณหญิงสุดารัตน์
ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นยังมีภารกิจที่สำคัญในจังหวัดมหาสารคามซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ได้ร่วมกิจกรรมดำนากับชาวนาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามพร้อมดึงคนรุ่นใหม่ร่วมต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวให้เกิดมูลค่าทั้งหมดติดตามได้ในรายงานพิเศษตอนต่อไปทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนรายงานค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นไปด้วยพี่น้องประชาชนนะคะที่ก็จะเห็นได้ว่าพักหลังๆนี้ทางด้านของคุณหญิงหน่อยหรือว่าคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยก็มีการลงพื้นที่นะคะเพื่อไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเพราะถือว่าช่วงหลังเนี่ยเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ค่อยลงลึกไปถึงระดับรากหญ้าเท่าไหร่นะคะอืมค่ะแต่ว่าเห็นจากบรรยากาศแล้วก็อันนี้ท่านลงไปส่วนตัวนะคะแต่ก็ไปรับฟังนะคะเสียงของคนที่ได้รับปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการทำนาทำข้าวหรือแม้กระทั่งเนี่ยท่านก็ยังคงไปอุดหนุนเรื่องของผ้าไหมนะสำหรับคนในพื้นที่ก็เห็นการสาวไหมที่เกิดขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นค่ะเห็นบอกว่าลงไปนั้นก็บรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมากนะคะก็เลยประมวลภาพบรรยากาศมาฝากให้กับคุณผู้ชมกันค่ะนอกจากประเด็นตรงนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะไปตามอีกประเด็นหนึ่งละกันนะคะประเด็นทางด้านของบุตรชายของดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีท่านก็มีการโพสต์ Facebook ด้วยเหมือนกันนะคะประเด็นนี้น่าสนใจค่ะทางด้านของบุตรชายอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นได้มีการยกโพสต์เก่านะคะเมื่อ2ปีที่แล้วขึ้นมาตอกย้ำถึงพฤติกรรมของแกนนำกลุ่มกปปส.ที่หวนคืนรังเก่าแล้วก็เป็นไปตามที่เคยมีการคาดการณ์กันเอาไว้ค่ะมาติดตามประเด็นนี้กันนะคะนายพันธองแท้ชินวัตรบุตรชายดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวขอบคุณนางสาวขัตติยาสวัสดิผลอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยที่มีการนำโพสต์เก่าเมื่อ2ปีที่แล้วมาแชร์อีกครั้งจนทำให้คนกลับมาอ่านแล้วก็แชร์ต่อๆกันเนี่ยในอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากโดยเป็นโพสต์เมื่อวันที่31กรกฎาคม2558กล่าวถึงแกนนำกปปส.ทั้ง9คนที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์และประกาศตัวว่าจะไม่กลับเข้าสู่ถนนการเมืองอีกแต่ในวันนี้ที่แกนนำกปปส.กลับสู่พรรคประชาธิปัตย์นายพานทองแท้จึงระบุว่าที่เขียนไว้ตั้งแต่2ปีที่แล้วสะท้อนสันดานนักการเมืองพรรคหนึ่งที่แม่นราวกับตาเห็นนายพานทองแท้ยังย้ำนะคะว่าในวันที่แกนนำกปปส.ประกาศลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์และประกาศจะไม่เล่นการเมืองอีกได้เคยตั้งข้อสังเกตไว้แล้วว่าในช่วงถึงวันใกล้เลือกตั้งเนี่ยแกนนำกปปส.เหล่านี้จะวิ่งเลยกลับเข้าพรรคประชาธิปัตย์เปลี่ยนสีแปลงร่างที่พรางตัวเองแล้วก็กลับมาเป็นนักการเมืองได้เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นและยังคาดการณ์อีกว่าจะเหลือคนเฝ้ากปปส.เพียงแค่ 1-2 คนเผื่อว่าแพ้วันข้างหน้าอีกเนี่ยก็จะได้หัวเชื้อเอาออกมาป่วนกันใหม่อีกก็เป็นครั้งที่2 3 4จนถึงวันนี้ก็2ปีผ่านไปแล้วแกนนำกปปส 7-8 คนก็วิ่งกลับไปสมัครเข้าพรรคประชาธิปัตย์หน้าตาเฉยเหลือทิ้งไว้แค่การเฝ้าเงินบริจาคที่อยู่กับกปปส.เนี่ยเพียงแค่2คนเท่านั้นนายพันธองแท้ยังระบุสุดท้ายนะคะบอกว่านี่มันยิ่งกว่าการแข่งขันบอลกีฬาสีอีกเตะแพ้ซ้ำซากนักกีฬาก็ถอดชุดทำตัวเป็นกองเชียร์ป่วนจนต้องยกเลิกการแข่งขันทั้งหมดพอถึงฤดูหน้าทั้งหมดที่ว่าเลิกเตะบอลก็หันกลับไปใส่ชุดสีแล้วก็ชุดทีมเดิมอีกลงเตะใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองโอ้โหเขาบอกว่าก็เป็นข้อความผ่านทาง Facebook ของคุณโอ๊คพันธองแท้ได้อย่างน่าสนใจนะคะบอกว่าไม่ได้เกินความคาดหมายไว้เลยก็เคยคาดการเอาไว้แล้วเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วที่บอกว่าเดี๋ยวเหอรอติดตามดูนะคะว่า9กปปส.ที่ว่านี้เนี่ยพอใกล้เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งเนี่ยเดี๋ยวจะมีบางส่วนที่วิ่งกลับเข้าไปที่พรรคประชาธิปัตย์นะคะก็เป็นดังว่าเลยนะคะสุดท้ายเนี่ยก็มีหลายท่านเนี่ยนะคะที่ตบเท้ากลับเข้าสู่พรรคประชาธิปัตย์เหมือนเดิมแล้วก็หลายคนเองก็อย่างคุณเอกนัทเองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเดี๋ยวมันจะเข้าสู่ถนนการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดเองที่บอกว่ายังดีนะที่ยังรู้ตัวว่าสุดท้ายแล้ว
ล้วเนี่ยคุณจะต้องกลับมาเล่นตามกติกาบ้านเมืองเนี่ยคือจะต้องเข้าสู่สนามการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นไม่อย่างนั้นเนี่ยคือไปเล่นกันข้างนอกสนามเนี่ยมันก็คงจะไม่แฟร์คงจะต้องเป็นไปตามกติกาที่เกิดขึ้นด้วยนะคะประเด็นนี้น่าสนใจแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คุณโอ๊คพันทองแท้นั้นมีการระบุไว้คือเป็นการย้อนให้เห็นเลยว่าเหตุการณ์ที่เคยเขียนไว้เนี่ยเมื่อหลายปีที่ผ่านมาสุดท้ายเนี่ยกลับมาเป็นจริงแล้วก็สิ่งหนึ่งน่าสนใจค่ะบอกว่าอย่างกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยกลุ่มหนึ่งที่ออกไปอยู่กับแกนนำกปปส.สุดท้ายแล้วก็วิ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของนักการเมืองพรรคหนึ่งเนี่ยแม่นราวกับตาเห็นเลยนะคะนอกจากนั้นก็ยังบอกว่าคือครั้งหนึ่งเคยประกาศว่าจะไม่ลงเล่นการเมืองสุดท้ายอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็กลับมาเล่นการเมืองอีกทำเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเขาบอกว่าเป็นการเปลี่ยนสีแปลงร่างพลางตัวเองกลับมาเป็นนักการเมืองได้อีกรอบหนึ่งโอ้อันนี้น่าสนใจเพราะว่าหลายคนเองก็มีการตีนัยยะว่าอย่างที่คุณโอ๊กบอกเหมือนกันใช่ค่ะซึ่งปรากฏการณ์ที่กปปส.เนี่ยนะคะมีการเดินเท้ากลับเข้าสู่พรรคประชาธิปัตย์ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราเองก็ได้มีการนำเสนอข่าวก็จะเห็นได้ว่าสื่อมวลชนหลายสำนักเนี่ยแห่ไปตั้งข้อสังเกตแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่คิดว่าจะมีการกลับมาในครั้งนี้แล้วก็มุ่งไปที่ในเรื่องของการที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซึ่งกปปส.บางคนก็มีการสนับสนุนนะคะทางด้านของคุณอภิสิทธิ์ค่ะแต่ว่าบางท่านเนี่ยก็มีการตอบคลุมเครือเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าจะเห็นได้ว่าทางด้านของคุณสุเทพเองก็มีการผลักดันทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไว้อยู่ด้วยใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่น่าสนใจเลยแหละสำหรับประเด็นนี้นะคะเพราะว่าคือภายในพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยหลายส่วนเองก็มีการสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพรรคต่อไปแต่ว่าขณะเดียวกันแปดแกนนำกปปส.เนี่ยที่บางท่านก็ยังคงให้สัมภาษณ์แล้วก็ยืนยันว่าหัวหน้าพรรคก็คงจะต้องเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่ว่าหลายคนเองก็บอกว่ามีท่าทีที่ต้องบอกว่ามันเหมือนกับเป็นเงาของกปปส.เพราะว่าคุณสุเทพนั้นก็ชูพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วแต่ว่าขณะเดียวกันคนที่ชูพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดีกว่านั้นเนี่ยก็คืออยากให้ท่านเนี่ยมีการจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองเกิดขึ้นเลยและท่านก็เป็นหัวหน้าพรรคเลยแบบเนี้ยเวลาลงสนามการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะได้มีการแข่งขันกันแบบสนุกสนานเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดไปติดตามผลโพลสำรวจความคิดเห็นเนี่ยเขาก็บอกว่าคือเสียงของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่พี่น้องประชาชนอยากให้มาเป็นนายกต่อเนี่ยเยอะก็เยอะอยู่เหมือนกันไม่ธรรมดาหรือแม้กระทั่งคุณสุเทพเองคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยก็หลายคะแนนที่บอกว่าเทคะแนนให้พอสมควรเหมือนกันเขาบอกว่าถ้ามันจะโปร่งใสแล้วก็พี่น้องประชาชนจะได้เลือกกันแบบเต็มๆพรรคการเมืองเป็นหัวหน้าพรรคเลยกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยจะได้เห็นสีสันในการหาเสียงนะเหมือนกับครั้งที่ผ่านมานะคะใช่ค่ะจากกรณีที่กปปส.นะคะมีการเดินทางเข้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์นะคะแต่ว่าขณะเดียวกันค่ะความคืบหน้าเกี่ยวกับกระแสในเรื่องของการเซตซีโร่กกต.นะคะก็คงต้องติดตามค่ะซึ่งผู้คร่ำบอดทางการเมืองนะคะมองว่ามีความพยายามสืบทอดอำนาจทางการเมืองค่ะผ่าน3เหตุการณ์นะคะที่มาบรรจบกันค่ะทั้งการกลับมารวมตัวของกปปส.นะคะกับพรรคประชาธิปัตย์การตั้งคำถามประชาชนของหัวหน้าคสช.ค่ะรวมไปถึงการเซตซีโร่ของกกต.นั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลค่ะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานะคะมองว่าการเซตซีโร่กกต.การจับมือระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับกปปส.และการตั้งคำถามประชาชน4ข้อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.สะท้อนกระบวนการอยากอยู่ต่อของผู้มีอำนาจในปัจจุบันด้วยการปูทางอาศัยกลไกระบอบประชาธิปไตยเข้ามาเป็นการล็อกด้วยรัฐธรรมนูญและกำลังจะล็อกด้วยพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างการเซตซีโร่ของกกต.กกต.นะคะไม่มีเหตุผลอะไรเลยนอกจากต้องการเอาคนของตัวเองเนี่ยมาสานต่อดูแลการเลือกตั้งซึ่งชัดเจนเกินไปทำให้มองเห็นได้ว่าอนาคตหลังการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรต่อให้ประชาชนแข็งขืนก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะคะขณะที่ทางด้านของนายอนุสรเอี่ยมสะอาดค่ะรักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทยนะคะกล่าวถึงกรณีนายวันชัยสอนสิริสมาชิกสปท.ที่ออกมาระบุว่าให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายสุเทพเทือกสุบรรณผนึกกำลังกัน3ฝ่ายเพื่อต่อสู้กับระบอบทักษิณ
ซึ่งนายวันชัยจะศรัทธาและชอบใครหรือระบอบไหนก็เป็นสิทธิส่วนตัวแต่ไม่ควรกล่าวหาพาดพิงผู้อื่นให้เสียหายซึ่งในอดีตนายวันชัยเองก็เคยลงสมัครส.ส.ค่ะได้คะแนนถึง 2,000 คะแนนนะคะซึ่งถือว่าไม่น้อยแต่ก็ไม่ควรที่จะไม่ศรัทธาระบอบประชาธิปไตยที่ให้อำนาจประชาชนได้ใช้สิทธิผ่านการเลือกตั้งการกล่าวหาระบอบทักษิณที่ไม่มีอยู่จริงเป็นส่วนหนึ่งของวาทกรรมสร้างความเกลียดชัง hate speech และเป็นวาทกรรมลวง fake news เพราะระบอบทักษิณไม่มีอยู่จริงและคนที่นำวาทกรรมนี้มาใช้ทำลายล้างผู้อื่นก็ถูกปฏิเสธจากประชาชนมาครั้งแล้วครั้งเล่าพรรคเพื่อไทยขอเชิญชวนทุกภาคส่วนตั้งสติแล้วถามตัวเองว่าการออกมาพูดแต่ละครั้งประชาชนได้ประโยชน์อะไรยืนยันว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยไม่ได้ไปต่อสู้กับพลเอกประยุทธ์คสช.พรรคประชาธิปัตย์หรือกปปส.แต่พรรคเพื่อไทยต่อสู้กับตนเองอย่างมุ่งมั่นและอ่อนน้อมถ่อมตนในการค้นหาแนวนโยบายที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในทุกมิติของประเทศและเพื่อความผาสุกของประชาชนและประสงค์ให้สังคมได้ก้าวข้ามสู่ความขัดแย้งไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ขณะที่ทางด้านของนายองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ฝากถึงสนช.ในการคำนึงถึงแนวทางการพิจารณาร่างกฎหมายว่าควรเป็นกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยเฉพาะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงโครงสร้างการทำงานของกกต.ควรเอื้อต่อการป้องกันการทุจริตเลือกตั้งมีวิธีการคุ้มครองพยานให้ได้ผลอย่างจริงจังสร้างกลไกให้การทำงานของกกต.อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นการทำงานเชิงรุกสร้างเครือข่ายเพื่อหนุนกันช่วยการทำงานของกกต.นั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าก็เริ่มที่จะมีสัญญาณในเรื่องของเข้าสู่การเลือกตั้งนะคะเพราะว่าคณะทำงานของกกต.ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานสำคัญในการที่จะจัดตั้งให้ลุล่วงผ่านสำเร็จไปด้วยดีหากมีการเปลี่ยนคณะทำงานนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจะสามารถดำเนินผ่านไปได้หรือไม่แต่ว่าก็เห็นด้วยกับหลายท่านนะคะที่แสดงความคิดเห็นกกต.ปฏิกิริยาต่างๆโดยเฉพาะการเซซิโร่กกต.อย่างกรณีของคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลบอกว่าน่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการสืบทอดอำนาจของคสช.หรือไม่เพราะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดมีการเซซิโร่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคสช.เองก็สามารถที่จะนำคนของตัวเองเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการเรื่องของการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นอันนี้คุณสมศักดิ์มองไว้น่าสนใจนะคะว่าเอ๊ะพอเอาคนของตัวเองเข้ามาเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้มี5เสือกกต.แต่ว่ากฎหมายใหม่เนี่ยมันมี7เสือ7ประจันบาลที่เขามีการกล่าวอ้างไว้นะคะเขาบอกว่า7คนตรงนี้เนี่ยอำนาจก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยอำนาจเด็ดขาดแบบนี้เป็นการเอาคนของตัวเองเข้ามาอยู่ในอำนาจหรือไม่ประการใดนี้ก็เป็นการมองของคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็แน่นอนว่ามีปฏิกิริยาเนี่ยที่เกิดขึ้นแน่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณสุภชัยสมเจริญนะคะประธานกกต.เองท่านก็ยืนยันบอกว่าก็เป็นไปตามสิ่งที่กฎหมายนั้นจะมีการบัญญัติเกิดขึ้นถ้าเกิดจะมีการเซซิโร่ก็ยืนยันว่าเป็นไปตามนั้นแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยอีกหนึ่งท่านที่มีปฏิกิริยาร้อนแรงเหลือเกินแล้วก็มีการโยนคำถามกลับไปยังกรรมาธิการด้วยนั่นคือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนั้นเห็นบอกว่าคำถามที่ว่านี้คุณผู้ชมคร่าวๆสักหน่อยละกันคุณสมชัยถามเลยบอกว่าออกกฎหมายแบบนี้เนี่ยมันเป็นการย้อนหลังหรือไม่ประการใดนะคะเป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรมหรือไม่แล้วก็มีการถามบอกว่าตำแหน่งรับผิดชอบที่สูงเนี่ยจำเป็นต้องใช้คนที่มีคุณสมบัติที่สูงเลยต้องลาออกทั้งคณะถามว่าคนเดิมเนี่ยจำนวนมาก4ใน5คนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีคุณสมบัติสูงแล้วก็ครบถ้วนด้วยแบบนี้เนี่ยเหตุใดจึงเอาเขาออกนะคะแต่ว่าด้วยทั้งหมดทั้งมวลแล้วมีการเปรียบเทียบค่ะถ้าเกิดจะมีการเซซิโร่กกต.ทั้งชุดทั้งหมด5คนเหตุใดจะมีการเซซิโร่เรื่องของปปช.ด้วยหรือไม่9คนเขาบอกว่า6คนเนี่ยเรื่องของคุณสมบัติก็ขาดด้วยเหมือนกันก็คงเป็นคำถามที่บอกว่าเอ๊ะแบบนี้จะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ก็คงจะต้องรอติดตามกันเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยที่เขาบอกว่าจะต้องสูงเพราะว่าอำนาจเองก็มากสำหรับ7กกต.ที่จะเข้ามาใหม่ก็เลยจำเป็นต้องสรรหาใหม่เลยเหมือนจะเป็นเหมือนปลาสองน้ำมีคนเก่าคนใหม่เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีความขัดแย้งความวุ่นวายเกิดขึ้นเขาก็เลยยกตัวอย่างเอ้าแล้วกรณีปปช.ล่ะ
ปปช9ท่าน6ท่านเนี่ยก็คุณสมบัติขาดเหมือนกันนะเออถ้าแบบนี้เนี่ยมันควรจะต้องเซตซีโร่ปปชใหม่ด้วยหรือเปล่าก็เป็นการตั้งข้อสังเกตกันไปนะคะใช่ค่ะแล้วก็น่าสนใจหลายประเด็นเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็มองท่าทีนะคะว่าคงจะต้องรอติดตามมีทั้งคนเห็นด้วยที่จะมีการเซตซีโร่ขณะบางกลุ่มเองก็บอกว่าก็คงจะต้องรอติดตามเพราะว่าจะต้องผ่านวาระ2วาระ3แต่หลายคนเองก็ยังสงวนคำแปรยติไว้แต่ก็ไม่น่าแปลกใจนะคะถ้าเกิดจะมีปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะผลงานของกกต.เองก็คงจะประเมินตัวเองได้เป็นอย่างดีเรื่องของการจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ปี57นั้นประสบความสำเร็จหรือไม่การดำเนินคดีต่างๆหรือแม้กระทั่งเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดมีการเซตซีโร่เกิดขึ้นเนี่ยเอ้าแล้วก่อนหน้านี้ที่เดินทางไปดูงานอ่ะเอาดูฟรีหรอถ้างั้นน่ะนะเอายังไม่ได้ใช้เลยอ่ะซึ่งถ้าเกิดมีตั้งชุดใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะมีการไปดูงานอีกหรือเปล่านั่นไงนะเขาบอกไปดูงานยังไม่ได้ใช้เลยเอ้า สุดท้ายจะมีเอาระบบใหม่เข้ามาอีกเอาเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากประเด็นเรื่องของการเซตซีโร่กกต.แล้วไปตามอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันนะคะประเด็นนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของผลงาน3ปีของคสช.นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างหลายคนบอกว่าก็คงจะต้องไปดูเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตที่เกิดขึ้นนะคะมาดูประเด็นนี้กันค่ะหัวหน้าคณะทำงานปราบโกงของพรรคเพื่อไทยก็มีการชี้ค่ะบอกว่ายุคของคสช.นั้นปราบคอร์รัปชันลำบากเพราะผู้มีอำนาจนั้นมีอำนาจเหนือกว่ากฎหมายนะคะไปดูประเด็นนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพท่านเป็นหัวหน้าคณะทำงานปราบโกงพรรคเพื่อไทยท่านเปิดเผยถึงการตรวจสอบเรื่องทุจริตคอร์รัปชันในรัฐบาลยุคคสช.ว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะมีกฎหมายบางข้อที่ยอมให้ผู้มีอำนาจทำได้ทุกอย่างโดยไม่มีความผิดซึ่งไม่เหมือนกับในภาวะปกติของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหากเกิดกรณีสงสัยหรือสอบว่าจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันก็สามารถที่จะยื่นเรื่องผ่านส.ส.กรรมาธิการชุดต่างๆหรือว่าองค์กรอิสระและมีการอภิปรายกันอย่างเข้มข้นในสภาแต่ว่าในรัฐบาลยุคปัจจุบันเมื่อสงสัยว่ามีการทุจริตก็จะมีการตั้งคำถามนี่แหละค่ะจากฝ่ายผู้มีอำนาจอาทิคุณเป็นใครมีอำนาจตรวจสอบหรือไม่และถ้าตรวจสอบก็พบว่ามีกฎหมายบางข้อที่ไม่ยอมหรือว่ายอมให้ผู้มีอำนาจทำได้ทุกอย่างโดยที่ไม่มีความผิดนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ยังระบุนะคะยกตัวอย่างกรณีการซื้อเรือดำน้ำที่สังคมนั้นไม่ได้ต้องการหาคนถูกหรือคนผิดเพราะยังไม่รู้ว่ามีการคอร์รัปชันหรือไม่แต่สังคมอยากให้รัฐบาลและกองทัพออกมาเปิดเผยข้อมูลนี่แหละแบบตรงไปตรงมาโปร่งใสดีกว่าจับผิดแบบที่กำลังเป็นอยู่ณขณะนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการใช้งบประมาณของรัฐบาลที่มีการตั้งงบประมาณแบบขาดดุลถึง3ปีติดต่อกันคิดเป็นเงินกว่า1ล้านล้านบาทซึ่งเป็นการใช้งบที่มหาศาลมากๆดังนั้นตรวจสอบได้ยากแน่ๆไม่ทราบว่าจะเอาไปใช้อะไรบ้างแต่ที่แน่นอนก็คือจะเป็นภาระอย่างหนักให้กับรัฐบาลชุดต่อไปที่ต้องมาใช้หนี้นั่นเองโอ้ก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีปรากฏการณ์ที่เป็นการประเมินการทำงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าเห็นท่านบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเมื่อวานนี้วันอาทิตย์เนี่ยเห็นบอกว่าจะเป็นการคล้ายๆกับเป็นการแถลงผลงานในรายการอยู่แล้วนะคะแล้วก็แถลงก็ในที่นี้เห็นบอกว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสไปดูเหมือนกันชี้แจงเรื่องของธงแดง ICAO ที่เกิดขึ้นว่าจะทำให้เกิดการปลดล็อกเนี่ยตอนนี้ภาครัฐทำอะไรยังไงไปบ้างแล้วก็จะทำให้ภาครัฐนั้นดีอย่างไรกันไปบ้างแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นการตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชน คือหลายคนเนี่ยก็มีการถามเหมือนกันว่า1เข้ามาท่านเน้นเรื่องของความมั่นคงขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูเนี่ยในช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมานั้นก็มีเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นแต่ก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่เองก็ทำงานหนักนะในการที่จะตรวจสอบหาคนที่กระทำผิดแต่ก็ยังไม่พบหรือว่าชัดภาพชัดๆแบบสักทีหนึ่งก็บอกว่าไม่เป็นไรคือท่านบอกว่าอันดับหนึ่งเรื่องความมั่นคงเอาไปดูเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างหลายคนก็บอกว่าปากท้องมันก็ยังคงมีปัญหานะคือถ้าเกิดจะไปทำอะไรก็เนี่ยคือถ้าเกิดไปดูเรื่องของกระทรวงแรงงานจะเห็นชัดเพราะว่ามีคนที่ตกงานว่างงานกิจการเลิกจ้างอะไรเนี่ยไปขึ้นทะเบียนเยอะมากเอาแล้วภาครัฐก็บอกเหมือนกันว่ามีตัวเลขคนที่คนจนเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นจากคราวที่แล้วเขาบอกว่ามันเป็นตัวที่สะท้อนได้เป็นอย่างดีว่า
ตอนนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็สุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความโปร่งใสในการตรวจสอบการทุจริตที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเรือดำน้ำอย่างที่นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ท่านบอกเนี่ยคือจริงๆประชาชนยังไม่ได้ไปจี้ว่าเอ๊ะท่านคอร์รัปชันตรงไหนท่านทุจริตอะไรเงินมันหายไปไหนคือที่อยากรู้ท่านไปทำอะไรบ้างเงินตรงไหนบ้างเอ๊ะแล้วท่านตั้งงบขาดดุลไว้3ปี1ล้านล้านแล้วประชาชนอยากรู้เท่านั้นเองค่ะรวมถึงความจำเป็นนะคะเพราะว่าเรือดำน้ำนี่ก็เป็นยุทธปกรณ์ที่ค่อนข้างใหญ่นะตอนนี้สิ่งที่จำเป็นในเรื่องของเม็ดเงินที่ต้องสนับสนุนก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าเท่าที่ลงพื้นที่ไปนะคะจะเห็นได้ว่าเวลาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเนี่ยแน่นอนในเรื่องของผลงานของคสช.ถือว่าสอบตกเกือบทุกเรื่องนะยกเว้นเรื่องของความสงบเรียบร้อยที่อาจจะนำมาแต่ว่าเรื่องที่ประชาชนอยากได้มากที่สุดก็คือเรื่องของเศรษฐกิจแต่ว่าก็เป็นที่อย่างรู้ๆกันอยู่นะคะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ก็ค่อนข้างลำบากถ้าเกิดจะมีรุ่งเงินบ้างก็อาจจะเป็นในระดับของบนๆหน่อยละกันในเรื่องของกลุ่มฐานอาชีพที่แบบว่าค่อนข้างใหญ่นะไม่แน่ใจว่าบนไหนคือตอนนี้นี่ก็รัดเข็มขัดกันน่าดูแต่ว่าคือเขาก็บอกเหมือนกันนะเรื่องของความสอดคล้องโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงเนี่ยก็ไม่แปลกใจเพราะว่าท่านบอกว่าอันดับหนึ่งเลยความมั่นคงความสงบเรียบร้อยในประเทศเนี่ยก็เลยจำเป็นต้องซื้อเรือดำน้ำซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็สอดคล้องกับเรื่องของความมั่นคงแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยคือพอไปตรวจสอบหรือว่าไปดูเนี่ยอย่างที่BBC รายงานประชาไทยหรือว่าสำนักข่าวต่างๆที่พอไปตรวจสอบเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการจัดซื้องบต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์เป็นรถถังหรือว่าเป็นอุปกรณ์ต่างๆเรือตรวจการในน้ำต่างๆอะไรแบบนี้ที่ระหว่าง3ปีนี้เนี่ยมีสูงขึ้นมีสูงขึ้นเขาบอกว่าเออมันก็เป็นการสะท้อนได้อย่างหนึ่งเหมือนกันว่าความจำเป็นเรื่องความมั่นคงก็ส่วนหนึ่งสำคัญมากเรือดำน้ำจะได้อีก6ปีข้างหน้าเขาบอกตอนนี้จะไปสู้รบกับใครยังไม่ได้รออีก6ปีแต่ว่าขณะเดียวกันปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจปัญหาเรื่องของปากท้องมันเป็นปัญหาลำดับแรกคือท้องร้องมันก็ต้องร้องไปถึงรัฐบาลเหมือนกันว่าท่านคะช่วยหน่อยคือตอนนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วค่ะขณะเดียวกันนะคะภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนเองก็ลำบากเหมือนกันค่ะอย่างทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็ถือว่าขาดทุนพอสมควรค่ะซึ่งทางด้านของทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยนะคะก็มีการเตรียมค่ะยื่นเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อให้ตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะที่มีการขาดทุนสะสมนะคะถึง800,000 ล้านบาทค่ะนายเรืองไกรลีกิจวัฒนาทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยนะคะเปิดเผยว่ากรณีที่มีข่าวปรากฏเรื่องของผลการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทยณวันที่31 ธันวาคม 2559มีผลขาดทุนสูงถึง 139,533 ล้านบาทนั้นกรณีดังกล่าวเมื่อไปตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยณวันที่31 ธันวาคม 2559มีประเด็นที่ควรสงสัยอีกมากค่ะเพราะว่าในงบแสดงฐานะการเงินด้านหนี้สินนะคะแล้วก็ทุนเนี่ยมีตัวเลขหนี้สินรวมกันแล้วก็ 4,963 กว่าล้านบาททีเดียวค่ะส่วนของทุนที่มีตัวเลขที่ติดลบนะคะรวม 740,000 กว่าล้านบาทเมื่อพิจารณาในส่วนของทุนเนี่ยก็มีตัวเลขที่ควรเป็นกังวลต่อฐานะการคลังของรัฐบาลตามมาด้วยเนื่องจากตัวเลขผลขาดทุนสะสมมีสูงถึง 800,000 ล้านบาทค่ะขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะมีทุนประเดิมเพียง20ล้านบาทดังนั้นหากเทียบกับสัดส่วนผลขาดทุนสะสมต่อทุนเนี่ยก็จะมีสูงถึง 49,021 เท่าและเนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายธนาคารของรัฐบาลจึงเป็นประเด็นที่รัฐบาลเนี่ยควรกังวลนายเรืองไกรระบุอีกด้วยนะคะว่าหนี้สินรวมของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจำนวน 4,963 ล้านบาทไม่พบว่ามีการนำไปแสดงไว้เป็นหนี้สาธารณะด้วยเนื่องจากหนี้สาธารณะณวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะที่ทางสบน.มีการรายงานไว้นะคะก็คือ 5,921 กว่าล้านบาทค่ะขณะที่ GDP นะคะอยู่ที่ 14,366 กว่าล้านบาทสัดส่วนหนี้ต่อ GDP เท่ากับ41.22%นะคะแต่หากนำตัวเลขหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจำนวน 4,000 กว่าล้านบาทนั้นมารวมไว้ในหนี้สาธารณะก็จะทำให้หนี้ทั้งหมดเนี่ยกลายเป็น 10,000 ล้านบาทหรือไม่นะคะถ้าเป็นเช่นนี้อาจแสดงว่าหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยอาจสูงถึง 75% ก็ตามมาได้ค่ะ
นอกจากนี้ค่ะคุณเรืองไกลนะคะกล่าวทิ้งท้ายด้วยค่ะว่ากรณีผลขาดทุนสะสม 800,000 ล้านบาทและหนี้สินรวมอีก 4,000 กว่าล้านบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญต่อฐานะการคลังของรัฐจึงจำเป็นต้องนำเรื่องนี้ไปร้องต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้รีบพิจารณาหาทางแก้ไขต่อไปนะคะโดยเรื่องนี้ก็จะมีการไปยื่นในวันนี้เนี่ยแหละค่ะ5มิถุนายนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามนะคะเพราะว่าเป็นหน่วยงานใหญ่ของรัฐที่มีการขาดทุนเนี่ยสะสมต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีเหมือนกันก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะคะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดขาดทุนสะสมอย่างที่คุณเรืองไกรบอก800,000 ล้านใครต้องรับผิดชอบใครต้องแบกรับอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตตามมาคือถ้าณตอนนี้รัฐบาลที่ท่านกำลังบริหารอยู่อ่ะคือท่านก็คงจะชี้แจงได้ดีที่สุดเพราะว่าท่านเป็นคนใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นท่านก็คงจะตอบคำถามได้ดีที่สุดอะค่ะเรื่องนี้คงจะมีความคืบหน้าล่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าต้องถือว่าเป็นประเด็นใหญ่นะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดแหมไม่ได้คนที่คอยไปดูแล้วก็มีการตรวจสอบบ้างเนี่ยก็คงจะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยในช่วงนี้มันขาดดุลขาดงบหรือว่าในช่วงไหนแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจของเรามันเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจถือว่าเป็นปัญหาใหญ่คือภาครัฐจะมีสภาพคล่องในการจับจ่ายอย่างไรคือมันเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นกระทบต่อลูกโซ่เนาะโดยเฉพาะระดับประชาชนที่รากหญ้าเนี่ยเป็นสะอาดกลุ่มประชาชนที่มีมากในสังคมไทยนะคะหลายคนก็มีการตั้งข้อคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันว่าเป็นการขาดดุลแบบถูกกฎหมายหรือเปล่าทำไมถึงไม่มีการมาชี้แจงว่าขาดทุนเพราะอะไร อันนี้ก็น่าติดตามอีกเหมือนกันนะคะเอาสิคงจะเป็นประเด็นน่าสนใจเลยค่ะนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปติดตามอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันนะคะคดีแกนนำพัทยา13คนเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะตอนนี้คุณตรีชดาศรีธาดาของเราเนี่ยก็เดินทางไปเป็นประจำอยู่แล้วทุกๆสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้คงจะมาเล่าถึงรายละเอียดต่างๆเรื่องความคืบหน้าด้วยแล้วก็บางท่านที่มีอาการเจ็บป่วยนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีค่ะคุณตรีชดาคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนภวรรณนะคะรวมถึงคุณอัญชลีด้วยนะคะก็ประจำสัปดาห์แล้วค่ะมาดูมาเยี่ยมเยียนพี่ๆนะคะที่เรือนจำซึ่งตอนนี้เหลืออยู่12คนเพราะว่าพี่เกียรติสมันพงษ์เรืองรองนั้นก็ถูกแยกไปอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะเพราะว่าคดีของคุณอภิสิทธิ์เล็ดเมชาชีวะนั้นคดีถึงที่สุดแล้วคดีเด็ดขาดแล้วซึ่งก็ศาลฎีกาสั่งจำคุกยืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์คือจำคุก1ปีก็เลยถูกโยกตัวไปอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อรอให้การขึ้นพิจารณาคดีในการสืบจำเลยนะคะสืบพยานจำเลยในคดีก่อการร้ายร่วมกับทางด้านของคุณจตุพรพรมพันธ์คุณณัฐวุฒิใส่เสื้อค่ะก็มีจำเลยทั้งหมด24คนนะคะก็มารออยู่ที่ศาลที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพส่วนอีก12คนยังอยู่ที่เรือนจำพัทยาเมื่อเช้านี้ก็ได้เจอกับพี่เงาะวรชัยเหมมาในแพทย์วรลบยางตรงคุณสจสำเริงประจำเรือคุณวัชนะเกิดดีนะคะมีคุณสมยศพรมพาแล้วก็มีอาจารย์นิสิตสินทุพไรนะคะที่ออกมาเจอกันในรอบแรกแล้วก็คุณเต้มดแดงนั้นเจอแป๊บเดียวแล้วก็ได้เข้าไปข้างในก่อนนะคะก็เลยยังไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรกันมากสักเท่าไหร่แต่ว่าขอบคนอื่นๆก็ได้มีโอกาสได้คุยพี่เงาะวรชัยก็ถามว่าสถานการณ์ข้างนอกเป็นยังไงบ้างก็ข้างในก็ยังมีการได้รับข่าวสารนะคะว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็คุณพยัพปันเกตเมื่อเช้าไม่เจอแต่ก็ได้คุยถามว่าเป็นยังไงบ้างพี่พยัพก็กระเพกค่ะก็คือหลังจากที่ผ่าตัดไปช่วงก่อนหน้านี้ก็มีอาการไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะก็ขาที่ยังผ่าตัดอยู่ก็ยังได้รับความอักเสบอยู่ส่วนคุณพิเชษฐ์สุจินดาทองก็อาการก็เหมือนที่บอกแล้วค่ะยังไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าอยู่ที่ว่ายาที่ได้รับนั้นขาดหรือเปล่าถ้าไม่ขาดยาก็ยังพอประคองไปได้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ขาดยาอาการก็จะเป็นเหมือนช่วงครั้ง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือวูบไปโดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องนะคะก็คือหน้าฟาดพื้นไปพ่อถามไถ่หลายคนกังวลอะไรไหมก็คือรอการรับรองฎีกานะคะที่จะส่งกลับมาเพราะก่อนหน้านี้ทางด้านของศาลชั้นต้นก็มีการส่งไปที่สารบัญเพื่อที่จะกระจายไปยังองค์คณะผู้พิพากษาชั้นต้นซึ่งได้ทางด้านของจำเลยได้มีการเขียนรายชื่อไว้สำหรับการขอรับรองฎีกาในข้อเท็จจริงไว้ก็ต้องรอข่าวนะคะว่าทางด้านของการรับรองฎีกาเป็นอย่างไรบ้างเพราะจะมีจำเลย11คนที่ส่งไปรับรองฎีกากับศาลชั้นต้นไว้
ส่วนทางด้านของคุณวัญชนะเกิดดีนั้นเป็นการฎีกาเฉพาะข้อกฎหมายอย่างเดียวนะคะก็ต้องมารอหลังจากที่ทั้งหมดส่งกลับมาก็จะมีการพิจารณาต่อเนื่องกันในเรื่องของการส่งให้ศาลสูงพิจารณาในการรับฎีกาหรือไม่ซึ่งก็หลังจากที่ศาลสูงพิจารณาแล้วถ้ามีเหตุในการรับฎีกาไว้พิจารณาก็ทั้งหมดก็จะพร้อมในการที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะให้ศาลพิจารณาว่าเงื่อนไขก่อนหน้านี้ที่ศาลชี้ประเด็นไว้เรื่องของการที่ศาลฎีกานั้นยังไม่ได้รับฎีกานะคะอันเป็นเหตุให้อันเชื่อได้ว่าจะหลบหนีก็จะเป็นประเด็นที่ทำให้ทั้งหมดรอค่ะรอว่าศาลจะพิจารณาในการรับฎีกายังไงนะคะถึงจะไปสู่ในการลุ้นเพื่อที่จะขอประกันตัวแกอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวนะคะมีครั้งแรกสุดนั้นจะมีคุณศักดานุปสิทธิ์กับทางด้านของนายแพทย์วรลบอย่างตรงที่เคยมีการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวมาก่อนหน้านี้แต่ว่าศาลก็ยกคำร้องเนื่องจากว่าศาลฎีกานั้นยังไม่มีการรับรองฎีกากลับมานะคะก็เลยต้องรอขั้นตอนตรงนี้อยู่ทีนี้ประเด็นดังกล่าวนั้นก็คงถามเรื่องของสุขภาพทุกคนก็โอเคค่ะพยายามที่จะปรับสภาพในเรือนจำดีนะคะแต่ว่าก็ถามไทยว่าคดีไปถึงไหนแล้วขั้นตอนเป็นอย่างไรคือทุกคนก็มองว่าสิทธิ์ในการประกันตัวสำหรับการต่อสู้คดีเนี่ยทุกคนพร้อมใจกันที่จะต่อสู้ในชั้นฎีกาว่ามีเนื้อหาของข้อที่จริงที่ศาลสูงควรจะรับพิจารณาได้ในการที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งนะคะก็คือเปลี่ยนเป็นเรื่องของการยกฟ้องแล้วก็รอลงอาญานะคะหรือรอลงอาญาก็คือกลายเป็นประเด็นที่ทั้งหมดนั้นก็คือส่งประเด็นเรื่องของข้อเท็จจริงเพิ่มเติมไปเพื่อไปขอรับรองฎีกาก็ต้องรออย่างเดียวครอบครัวของแต่ละท่านก็มาแต่จริงค่อนข้างเงียบนะคะเพราะว่าที่พัทยาเนี่ยบอกตรงเลยว่าคนที่จะมาเยี่ยมส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวแล้วก็บรรดาของเพื่อนๆก็มีมาบ้างค่ะแต่ว่าจะไม่ค่อยได้คึกคักเท่ากับที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะเพราะว่าสอบถามจากภรรยาของคุณไอซ์มันพงเรืองรองนี่ก็บอกว่าได้ไปเจอกับนายแพทย์คุณหมอเลียบนะคะแล้วก็ทางด้านของคุณทอมดันดีคุณเจ๋งดอกจิกแล้วก็มีคุณสมยศผู้ศึกษาเกษมสุขนะคะซึ่งก็อยู่ข้างในก็ได้เห็นทางด้านของนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงศ์ลีคือหมอเลียบเนี่ยก็ใกล้แล้วค่ะที่จะได้รับพ้นออกมาจากเรือนจำในช่วงประมาณปีนี้นะคะหลังจากที่ศาลฎีกาตัดสินคดีของนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงศ์ลีออกมาก็ที่เรือนจำกรุงเทพนะคะใครจะไปเยี่ยมเยียนก็สามารถไปได้มีรายชื่อของบรรดาแกนนำที่ไปถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพก็ที่บอกนะคะว่ามีท่านวาสนาเพิ่มลาภมีท่านปริญญาณชัตรีเหมือนกันนะมีข้างในก็ยังมีคดีของกกต.ที่ยังอยู่ในเรือนจำนะคะแต่ว่ามีคุณรัศมันมีคุณทอมดันดีมีคุณสมยศมีอันนี้แหละค่ะคุณเจ๋งดอกจิกที่ยังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพส่วนที่ภริยาก็ครบค่ะขาดคุณรัศมันคนเดียวก็จะมีอาจารย์นิสิตสินทุพไรคุณพยัพปั้นเกตพันตำรวจโทไวยพจน์อภรรัตน์คุณมาชนะเกิดดีสจสำเริงประจำเรือคุณสมยศพรมพามีคุณศักดานุพสิทธิ์มีคุณเต้มดแดงมีคุณพงพิเชษสุขจินดาทองมีทางด้านของเดี๋ยวนะฉันก็จำเบลอนะคะเพราะว่าหลายคนมากๆ12คนนะคะที่ยังอยู่ในเรือนจำก็รอค่ะรออย่างเดียวสำหรับสัปดาห์นี้สัปดาห์นะเพราะว่าสารบัญเนี่ยส่งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับการที่จะให้ไปรับรองฎีกาโดยศาลชั้นต้นนะคะก็รอคำสั่งรับรองฎีกากลับมายังศาลชั้นต้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะส่งไปยังศาลสูงในการพิจารณาเรื่องการรับฎีกานะคะอีกขั้นตอนหนึ่งค่ะค่ะแล้วอย่างกรณีของคุณอลิสมันเองที่ตอนนี้ก็ถูกแยกมานะคะท่านเดียวทางครอบครัวนั้นเป็นยังไงบ้างคะได้พูดคุยไหมคะว่าเป็นยังไงคะได้คุยค่ะเมื่อวานนี้ก็เพิ่งคุยกันว่าโชคดีที่เสาร์ที่ผ่านมานั้นทางด้านของเรือนจำเปิดให้เยี่ยมวันเสาร์เว้นเสาร์นะคะบังเอิญว่าเสาร์ที่ผ่านมาเป็นแดนของคุณอลิสมันพอดีอ๋อค่ะคุณรัฐพิพันธ์พงษ์รองนะคะสสนกหรืออดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เข้าไปเยี่ยมคุณอลิสมันก็บอกว่าโอเคสุขภาพจิตดีแล้วก็ออกกำลังกายย้ายมาก็ต้องปรับสภาพจากที่เดิมจากที่เรือนจำพัทยาก็มาปรับสภาพที่เรือนจำที่เศษกรุงเทพก็เจอก็ยังดีที่มีเพื่อนค่ะยังมีเพื่อนอยู่นะคะก็ยังได้มีโอกาสพูดคุยกันว่าคดีอะไรเป็นยังไงกันบ้างแต่ทีนี้คุณอลิสมันเองน่าจะอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยถึงสิงหาคมค่ะเพราะว่าสืบคดีก่อการร้ายจะเริ่มวันที่21กรกฎาคมจ
จนถึง21สิงหาคมนะคะแต่ทีนี้ใกล้ๆสักวันที่21กรกฎาคมค่ะจะมีอีก2คนที่ต้องตามไปก็คืออาจารย์นิสิตศิลป์ไพรแล้วก็คุณพิเชษฐ์สุจินดาทองที่จะต้องตามเข้าไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเพราะเนื่องจากว่าคุณอาจารย์นิสิตศิลป์ไพรกับคุณพงษ์พิเชษฐ์สุจินดาทองแล้วก็คุณอัศมันเนี่ยเป็น1เป็น3ใน24จำเลยที่ต้องขึ้นศาลในการสืบพยานคดีก่อการร้ายก็อีก3คนจะตามไปก่อนวันที่21กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะก็กลายเป็นว่าที่เรือนจำพัทยาเนี่ยถ้าหากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการได้ประกันตัวนะคะก็จะทำให้ทั้งหมดก็จะเหลือจาก12คนเนี่ยก็จะมาอีก2คนนะคะก็จะกลายเป็นเหลือที่เรือนจำพิเศษพัทยาเนี่ย10คนนะคะเหลือ10คนแล้วก็ต้องรอจนกว่าทั้ง3คนจะสืบเรียบร้อยเสร็จเนี่ยคุณเอสมานอาจารย์นิสิตแล้วก็รวมถึงคุณพงษ์พิเชษฐ์ก็จะส่งกลับมาอยู่ที่เรือนจำพิเศษพัทยาค่ะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นความคืบหน้ากรณีของพิกกี้นะคะลิสมาคงเรืองรองรวมไปถึงอาการเจ็บป่วยอย่างที่คุณตีสดาได้รายงานไปเบื้องต้นก็คือว่าไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงใช่ไหมคะคุณพยาเองก็มีกระเพกนิดหน่อยแต่ว่าก็ถ้าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าจริงแล้วคนป่วยอ่ะโดยเฉพาะคุณพงษ์พิเชษฐ์เองเนี่ยเขาก็เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายค่ะมันก็เลยอาจจะทำให้ระยะเวลาในการที่ต้องอยู่ในที่ที่มันแบบอากาศถ่ายเทนมันคงต้องมีสูงแล้วก็จริงๆแล้วทุกคนก็มีโรคประจำตัวกันหมดนะคะแต่เพียงแต่อาการจะออกมาเมื่อไหร่เพราะว่าสถานที่มันไม่โปร่งนะคะค่ะคือเรือนจำเราไม่ได้หมายความว่าเรือนจำไม่ดีนะคะแต่หมายความว่าสถานที่ของคนป่วยโดยปกติเราต้องไปอยู่ข้างนอกนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบพยายามจะรักษาร่างกายตามสภาพเพราะว่าจริงๆแล้วคุณพยับนี่ถือว่าเพิ่งผ่าตัดมามันน่าจะได้การพักฟื้นมากกว่านี้สำหรับการผ่าตัดขานะคะก็กลายเป็นว่าเนี่ยแหละค่ะต้องไปรักษาตัวในเรือนจำนะคะก็เลยกลายเป็นส่วนที่น่าห่วงเหมือนกันสำหรับคนพยับที่บอกว่าเหลือไตอย่างเดียวค่ะเหลือไตอย่างเดียวที่ยังไม่เสียค่ะนอกนั้นเสียหมดแล้วคุณพยับบอกแบบนี้คือถ้าเกิดไตวายไปนี่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็มีคุณวันชนะก็จะเป็นโรคภูมิแพ้อากาศแพ้พัดลมคุณหมอวันลบนี่ก็มีปัญหาเพราะว่าที่ผ่านทุกคนก็คือมันต้องนอนพื้นเปล่าไงค่ะหลังมันจะต้องแนบชิดกับพื้นมันก็ทำให้หลายคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกหรืออะไรนี่ก็ค่อนข้างประสบปัญหาเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นนะคะก็วันนี้ขอบคุณนะคะคุณตรีสดาเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันในรายการกันอีกรอบนึงได้ค่ะค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะคุณณภวรรณ เชิญชลีค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ติดตามบรรยากาศกันแบบนี้นะคะความคืบหน้าเรื่องของคดีความเรื่องของอาการเจ็บป่วยของแต่ละท่านที่เกิดขึ้นค่ะค่ะมาปิดท้ายนะคะคดีความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญค่ะฆ่าหันศพน้องแอมนะคะหรือว่านางสาววริศรากลิ่นจุ้ยค่ะที่ตอนนี้ได้เดินทางมาถึงจุดที่เจ้าหน้าที่สามารถติดตามตัวผู้ต้องหาได้ครบทุกคนแล้วนะคะซึ่งคดีฆ่าหันศพน้องแอมหรือนางสาววริศรากลิ่นจุ้ยสาวคาราโอเกะค่ะซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่มีชาวบ้านในพื้นที่บ้านโนนสง่านะคะอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นค่ะพบศพสาวถูกฆ่าหันแยกออกเป็น2ท่อนนะคะซึ่งล่าสุดค่ะเรื่องนี้ช่วงกลางดึกวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมียนมาก็สามารถควบคุมตัวได้มีการส่งผู้ต้องหาทั้ง3คนนะคะกลับมายังทางการไทยค่ะประกอบด้วยนางสาวปรียนุชนะคะโนนวังชัยหรือว่าเปรี้ยวเนี่ยอายุ24ปีค่ะนางสาวกวิตาราชดาหรือเอิญอายุ25ปีและนางสาวอภิวรรณสัตยบัณฑิตนะคะหรือว่าแจ้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการจับกุมนางสาวจิดารัตน์พรมคุณหรือเบนซ์และก็นายวสินนามพรมอายุ25ปีซึ่งตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำหลังศาลจังหวัดขอนแก่นไม่อนุญาตให้ประกันตัวค่ะทั้งหมดนะคะถูกแจ้ง3ข้อกล่าวหาด้วยกันนะคะประกอบด้วยร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายและลักทรัพย์แต่วันนี้เปรี้ยวสารภาพว่าเบนซ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้เองมีผู้ต้องหาในขบวนการจริงเพียงแค่4คนเท่านั้นนะคะแต่ว่ารูปการทางคดีจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลจังหวัดขอนแก่นในการพิจารณาค่ะ
สำหรับสาเหตุปมสังหารโหดครั้งนี้นะคะผู้ต้องหาให้การสารภาพว่าผู้ตายเนี่ยมีการขอยืมของไปแล้วก็เอาเงินไปไม่เคารพรุ่นพี่ชอบหักหลังขณะที่เรียกผู้ตายมาพบนะคะแล้วก็มีการต่อว่ามีการเถียงกันอย่างรุนแรงค่ะจนมีปากเสียงกันซึ่งนางสาวเปรี้ยวกับเพื่อนอีก2คนนะคะก็มีการช่วยกันตบตีแล้วก็บีบคอผู้ตายแต่ว่าไม่คิดว่าจะตายค่ะซึ่งเมื่อผู้ตายได้ตายแล้วพวกตนจึงนำศพขึ้นรถนะคะโดยมีนายวสินเนี่ยเป็นคนขับแล้วก็ปรึกษากันว่าถ้าเอาศพไปทิ้งน้ำเนี่ยศพก็จะมีการลอยขึ้นมาจึงเห็นควรแยกชิ้นส่วนไปทิ้งนะคะจากนั้นก็มีการแยกย้ายกันกลับค่ะสำหรับโทษของผู้ต้องหาคดีนี้นะคะจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่กระบวนการยุติธรรมที่จะพิจารณานั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดพิจารณาดูแล้วเนี่ยข้อกล่าวหานะคะเกี่ยวกับโทษของผู้ต้องหาคดีรายนี้นะคะโดยเฉพาะมาตรา289วงเล็บ4ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเนี่ยทางกฎหมายจะไม่สามารถเปิดช่องให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจนะคะในการกำหนดโทษได้เพราะว่าแสดงให้เห็นว่ามีการไตร่ตรองก่อนที่จะมีการลงมือกระทำความผิดซึ่งกฎหมายบัญญัติโทษไว้ก็คือสถานเดียวในการประหารชีวิตนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดมีการติดตามข่าวจะเห็นว่าทางด้านของคุณวิษณุเครืองามเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่าถึงแม้ว่าโทษประหารชีวิตเนี่ยยังคงอยู่นะคะมีอยู่ในกฎหมายแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยช่วง 8-9 ปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีการบังคับใช้โทษประหารชีวิตจริงเลยก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปว่าท้ายที่สุดเนี่ยบทลงโทษจะเป็นอย่างไรนะคะขณะที่ความคืบหน้าค่ะคดีพันจ่าอากาศเอกภคินนะคะเดชพงศ์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทหารสังกัดกองทัพอากาศค่ะที่มีการลอบขนอาวุธสงครามจากชายแดนและไปประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดตราดนะคะต่อมาเจ้าหน้าที่ทหารนาวิกโยธินมีการรวบตัวได้พร้อมกับชาวกัมพูชาและชาวไทยรวม3คนค่ะโดยพันจ่าอากาศเอกภคินยอมรับนะคะว่าได้มีการขนอาวุธสงครามชุดนี้มาจากนายทหารกัมพูชาระดับนายพันที่นำมาให้แล้วจะนำไปส่งชายแดนเพื่อไปขายให้กับชนกลุ่มน้อยว้าแดงที่เมียนมานะคะฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะส่วนนายเรียงวิเศษนะคะตำรวจตม.พนมเปญ1ใน3ที่ถูกจับกุมเบื้องต้นยังไม่ยอมรับสารภาพนะคะแล้วก็มีการเรียกร้องขอทนายความมาร่วมทำการสอบสวนและจากการที่ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นตำรวจตม.ประจำกรุงพนมเปญระดับร้อยตำรวจโทจึงต้องมีการตรวจสอบกับทางราชการกัมพูชาภายใน3วันโดยระหว่างนี้จะต้องขอให้ศาลจังหวัดตราดเนี่ยฝากขังแล้วก็ห้ามออกนอกประเทศค่ะเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการแจ้งข้อหามีอาวุธที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้กับผู้ต้องหาแล้ว3คนด้วยกันนะคะส่วนรถกระบะ4ประตูที่ใช้ในการลักลอบขนอาวุธเนี่ยมีการติดป้ายทะเบียนตรากงจักรและอ้างว่าทำงานด้านการข่าวของกอรมน.ล่าสุดค่ะทางด้านของกอรมน.นะคะมีการชี้แจงว่าเป็นป้ายทะเบียนที่ดัดแปลงขึ้นมาและพันจ่าอากาศเอกภคินเนี่ยไม่ได้สังกัดกอรมน.ด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะเกี่ยวกับคดีนี้ว่าการผ่านเข้าออกทางจุดผ่านแดนตราดเกาะกงไทยกัมพูชาจะต้องเป็นบุคคลสำคัญหรือว่าระดับ VIP ของทั้ง2จังหวัดนะคะจนอาจทำให้เป็นช่องว่างที่ทำให้เกิดการทำผิดกฎหมายขึ้นได้ค่ะขณะที่ในช่วงบ่ายวันนี้เองนะคะทางด้านของพลตำรวจเอกศิวรารังสิภามนากุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการลงพื้นที่ไปยังจังหวัดตราดเพื่อติดตามกรณีการสืบสวนคดีนี้ด้วยตัวเองนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคดีที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่ามันก็อาจจะโยงไปในเรื่องของการค้าเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่าอันนี้หลายคนตั้งข้อสังเกตไว้ถึงแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการออกมาชี้แจงแบบนี้ก็ตามนะคะต้องติดตามมันต่อไปจริงคือมองอีกมุมเลยค่ะมองว่าทหารกับทหารนี่แหละในยุคคสช.ด้วยไม่ทราบว่าทำแบบนี้มากันกี่รอบกี่ครั้งแล้วแล้วก็ผ่านแบบนี้กี่รอบกี่ครั้งแล้วแล้วที่สำคัญเนี่ยคือจะต้องมีระดับที่ใหญ่กว่านี้แน่นอนเพราะว่าอาวุธที่พบเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอก14รายการปืนอาก้า29กระบอกปืนกล4กระบอกลำกล้องอะไหล่ปืนเนี่ย1ลำกล้องแล้วยังมีซองกระสุนปืนซองอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าพบเนี่ยไม่ว่าจะเป็น M79 53ลูกลูกระเบิดขว้างเนี่ยอีกเป็น10ลูกเลยแล้วยังมีอีกมากมายเหลือเกินเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็คือจะต้องเป็นทหารคนในกับคนในแล้วคนใหญ่กับคนใหญ่ไม่งั้นเนี่ยคงจะผ่านแดนผ่านจุดตรวจเนี่ยจุดใหญ่คงจะเป็นไปไม่ได้หลังจากนี้คงจะต้องรอติดตามว่าจะมีการแถลงอย่างไรเพิ่มเติมหรือไม่หรือแม้กระทั่งกรณีเปรี้ยวเนี่ยที่หลายคนได้มีการติดตามมาแล้วก็มีการตั้ง
ข้อสังเกตถึงท่าทีก่อนหน้านี้ที่มีการจับกุมมาได้เจ้าหน้าที่อลุ้มอล่วยเกินไปไหมมีการให้ผู้ต้องหาเนี่ยคือผัดหน้าซะขาวมาร์กหน้าซะสวยเลยก่อนนอนอะไรแบบนี้แต่งหน้าต่างๆเนี่ยมันเหมาะหรือไม่ประการใดแล้วก็ที่สำคัญคือในโลกโซเชียลเนี่ยมีการตั้งคำถามแบบนี้บอกว่าเอ๊ะทางการไทยเนี่ยจำเป็นต้องไปดูงานที่ประเทศพม่าหรือเปล่านะคะหรือเมียนมาหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ากล้องวงจรปิดเขาชัดมากจับหน้าเนี่ยขณะไปเดินซื้อของในตลาดเสื้อผ้าอะไรที่แบบชัดเจนเลยขณะที่กล้องบ้านเราเนี่ยกลับมีปัญหาแต่ว่าเชื่อไหมจุดต่างๆเนี่ยมีปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นจุดสี่แยกตรวจจับความเร็วเนี่ยกล้องชัดหมายถึงบ้านเลยให้ไปเสียเงินให้กับเจ้าหน้าที่เชื่อไหมคุณผู้ชมคือเขาตั้งคำถามมากมายจริงๆสำหรับ2ประเด็นนะคะทั้งเปรี้ยวด้วยเรื่องกล้องวงจรปิดด้วยแล้วก็กรณีที่ทหารทำแบบนี้ไม่แน่ใจว่าทำมาแล้วกี่ครั้งคงจะต้องติดตามกันเพิ่มเติมค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ